ก็เป็นสถานการณ์ของโควิดนะคะเราจะอัปเดตสถานการณ์ซึ่งเราจะได้ข้อมูลรายสัปดาห์จากหน่วยสถิติของกองควบคุมโรคนะคะซึ่งส่งให้เราไม่งั้นเราก็จะไม่รู้เลยว่ามีสถานการณ์ของกุมารนี่ยังไงบ้างนะคะนี้เราลองมาดูอันนี้จะเห็นได้ว่าค่ะจะเห็นได้ว่าเราติดตามตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะสัปดาห์วิกแรกอ่ะคือเป็นวิกที่15ของปี2021-64นะคะซึ่งอัลฟาเวฟนี่นิดเองเราก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่พอถึงเดลต้านี่โอ้มันเพิ่มเยอะขึ้นมากเลยเราก็มีจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นนะคะแล้วก็มีแต่เราก็ยังไม่ถึงกับเดือดร้อนเรื่อง ICU นะแต่พอเป็นช่วงนี้ช่วงหลังจากมกราคมกุมภาของปี65หรือปี22เนี่ยค่ะเราเอาเดือนขึ้นนำหน้าเนี่ยคะจะเห็นว่าเรามีคนไข้เด็กเนี่ยเยอะขึ้นมากเลยมีเซิร์ชของเดลต้าเอ้ยของขอโทษผิดค่ะของโอไมครอนนะคะซึ่งเราได้แยกตามสีต่างๆนะคะถ้าสีเขียวเข้มเนี่ยก็จะเป็นเด็กช่วงถึง1ปีนะคะแล้วก็สีเขียวอ่อนนี่จะเป็น1ถึง6ปีสีส้มนี่จะเป็น6ปีถึง12ปีแล้วก็สีเหลืองจะเป็น12ถึง18ปีเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเริ่มให้วัคซีนเนี่ยในเด็กอายุ12ถึง18ปีเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็ได้ผลนะคะในช่วงของเดลต้าเนี่ยเห็นว่าจำนวนคนไข้จำนวนเด็กติดเชื้อนี่ลดลงต้องบอกก่อนว่าจำนวนทั้งหมดเนี่ยเป็น confirm case คือ PCR positive ทุกคนเลยนะคะทั้งนั้นเลยเราไม่มีตัวเลขที่เป็น ATK พอมาช่วงที่หลังจากปีใหม่นั้นเนี่ยก็เราคงจำได้ว่ากระทรวงก็ประกาศว่าสามารถใช้ ATK เป็น diagnosis when probable case แล้วก็สามารถให้ยาได้ในวันหนึ่งมีนาเป็นต้นมาเนี่ยเราก็เป็นอะไรครับเป็น OPD service ซะเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนคนไข้ที่ทำ PCR เนี่ยมันก็ไม่ได้เต็มที่ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่พอสงสัยเคสก็จะทำ PCR เลยแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะเป็น ATK ถ้าเราดูของผู้ใหญ่ adult จะหรือรวมทุกอายุเนี่ยเห็นได้ว่า PCR confirm case กับ ATK ในแต่ละวันที่เขารีพอร์ตมันพอๆกันเลยมันเหมือนกับตัวเลขพวกนี้จะต้องคูณ2มันจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เดือนกุมภามกราคมกุมภาเนี่ยก็จะมียอดที่สูงขึ้นนะคะในทุกกลุ่มอายุเหมือนกับว่าเด็กเล็กต่ำกว่า6ปีเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะจะชนะทุกๆกลุ่มอายุนะคะซึ่งเราก็เป็นไปได้เพราะว่าเด็กพวกนี้จะยังไม่ได้รับวัคซีนเลยนะคะพวกที่ได้รับวัคซีนคือ6ปีขึ้นไปนะคะซึ่งก็เหมือนกับว่าช่วงโอไมครอนเนี่ยเราอย่างที่เราทราบว่ามันกันติดได้ไม่ค่อยดีนะค่ะเพราะฉะนั้นกราฟรูปนี้เนี่ยก็ให้เราคิดไว้ในใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องคูณ2หรือไม่ก็คูณ3ด้วยซ้ำไปนะคะในแท่งอันนี้ค่ะส่วนเรื่องของสีที่เป็นเดทเนี่ยจะไม่ปรากฏนะคะเพราะมันน้อยมากเด็กจะมีเสียชีวิตที่เห็นในกราฟนี้เฉพาะช่วงเด็กโตเท่านั้นเอง12ถึง18ซึ่งก็น้อยมากค่ะเรามาดูอันนี้เทียบกับทุกกลุ่มอายุคือเทียบเด็กกับผู้ใหญ่เราจะเห็นได้ว่าก็พาราเรลกันนะคะถ้าผู้ใหญ่ติดเยอะเราก็ติดเยอะเหมือนกันอัตราส่วนนี้เป็นยังไงนะคะในช่วงที่เป็นพีคของเราคือเราเจอวันละ 30,000 เนี่ยเราจะพบว่าเด็กต่ำกว่า18ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 18-20% อยู่ที่ 18% สำหรับในสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยนะคะเราพบว่าเด็กเนี่ยเป็น 13.5% ของทั้งหมดซึ่งเราคงต้องติดตามต่อไปว่าสัดส่วนของเด็กที่เป็นสีเข้มๆกับ all age ทุกกลุ่มอายุที่ติดเชื้อเนี่ยนะคะจะเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้เมื่อเราแยกดูว่ามาดูผู้ที่เสียชีวิต disease case คือผู้ที่เสียชีวิตเราก็จะพบว่าเด็กเสียชีวิตน้อยนะคะอันนี้ตัวเลขที่เป็นเนี่ยจะเป็นหมื่นนะ 5,000 สเกลละ 5,000 ขึ้นไปถึง 30,000 กว่านะครับแต่สำหรับเคสที่ตายเนี่ยอยู่นับนิ้วได้อยู่นะคะเป็นแบบ11-12รายพีคที่สุดในสัปดาห์เดือนมีนาคมก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยอัตราตายไม่ใช่ค่ะนัมเบอร์ที่ตายเนี่ยจะแซงหน้าช่วงที่เป็นเดลต้าไปบ้างแล้วนะคะเรามาดูว่างว่าอายุไหนที่ตายเยอะนะคะเราได้แบ่งเป็นกลุ่มอายุ0ถึง1เดือนมากกว่า1เดือนถึง1ปีนะคะก็เยอะเหมือนกันอ่ะถ้าเราเอา2อันนี้มารวมด้วยกันก็คือดับเด็กต่ำกว่า1ปีตอนนี้ชนะในทุก age group นะคะ age group ที่เสียชีวิตน้อยก็คือพวกเกิน1ปีขึ้นมานะคะแล้วก็
6ถึง12ปีอันนี้นี่ก็เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตน้อยที่สุดกลุ่มที่เสียชีวิตเยอะอีกอันนึงก็คือในกลุ่มของวัยรุ่นเด็กโตยิ่งโตยิ่งอันตรายก็มีเสียชีวิตเยอะขึ้นแต่อย่างก็ตามเนี่ยเรารวมทั้งหมดแล้วเนี่ย total death ของเราเนี่ยตั้งแต่1เมษาปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่116ค่ะรายซึ่งของผู้ใหญ่ก็เป็น 20,000 แล้วใช่ไหมคะเรามาดูแยกตามอายุตาม age group ก็จะพบว่า age group ที่ระยะหลังเนี่ยจะเห็นว่าสีเขียวเข้มนี่แซงขึ้นมาเลยอันนี้ก็คือ0ถึง1ปีนะคะก็เหมือนกับที่หลายๆประเทศรีพอร์ตว่าในช่วงโอมิครอนเนี่ยเด็กเล็กจะติดเชื้อเยอะจะเป็นเยอะเสียชีวิตเยอะนะคะนี่คือเสียชีวิตค่ะแล้วก็สีเขียวจางๆนี่คือ1ปีถึง6ปีค่ะก็ไล่ตามขึ้นมาส่วนเด็กที่โตขึ้นก็ถูกแซงไปแล้วนะคะก็ไม่ได้เป็นในระยะวิกหลังๆเนี่ยเด็กเล็กแซงนะคะเป็นเด็กเล็กเสียชีวิตมากกว่าเด็กโตค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยสเกลนี่ก็คือ1 2 3 4 5เป็นจำนวนคนมันก็จริงๆแล้วยังไม่เยอะเราได้มาดูว่ามีบทเรียนอะไรบ้าง lesson learned คือเราก็ติดต่อกันตลอดเวลานะคะกับทางน้องๆที่อยู่หน้างานก็เราอันแรกก็มาจากเคสที่เสียชีวิตก่อนแล้วก็บางทีน้องก็คอนซัลท์มาก่อนที่จะเสียชีวิตทำให้เราทราบว่ามีเคสอะไรบ้างก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลที่กุมารแพทย์เนี่ยมีน้องๆที่ได้คอนซัลท์เข้ามาแล้วมีเคสให้เราดูนะคะได้เรียนศึกษาไปด้วยกันก็อันแรกก็คือโรงพยาบาลสิรินธรต่อมาก็มีโรงพยาบาลนพรัตน์โรงพยาบาลบุรีรัมย์โรงพยาบาลปทุมธานีแล้วก็โรงพยาบาลอภัยภูเบศซึ่งรู้สึกเจอศึกหนักที่สุดนะคะอันนี้เราเริ่มด้วยเคสแรกที่ฉันสมศักดิ์ได้เล่ามาแล้วว่าเราเจอเคสแรกที่เสียชีวิตเนี่ยคอนซัลท์ด้วยนะคะเด็กมาด้วยเป็นแอคคิวโควิดมีไข้เดย์หนึ่งเดย์สองมาโรงพยาบาลแล้วก็มาด้วยการหอบเลยแล้วก็มาสักประมาณ8โมงเช้า10โมงอะไรเงี้ยพอตอนเย็นแย่แล้วนะคะก็เสียชีวิตคาร์เดียกอาร์เรสต์ที่ประมาณ6โมงเย็นเห็นว่าไม่กี่ชั่วโมงเลยนะคะคนนี้ก็ได้แอดทันทีเลยที่ ER ว่าเป็น DKA นะคะรักษา DKA ปรากฏว่าคีโตนลดลงแอซิโดซิสไม่ลดคนไข้ก็หอบปอดเป็นฝ้าขาวนะคะมีภูมิคุ้มกันมากคาร์เดียกอาร์เรสต์นะคะอันนี้เนี่ยเราก็มาเข้าเราก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็มาเข้าไปในมัลติดีราวน์ของเราของราชวิทยาลัยเนี่ยในไลน์ที่มีอาจารย์เยอะๆเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ทางเอ็นโดคราก็ฟันธงว่าไม่ใช่ DKA อย่างเดียว DKA อย่างเดียวทรีตตามไกด์ไลน์อย่างนี้ด้วยสเปเชียลิสต์นะคะอาจารย์มีสเปเชียลิสต์ด้วยเนี่ยต้องดีแล้วถ้าไม่ดีแปลว่าต้องเป็นอย่างอื่นอาจารย์ทางคาร์เดียกก็ฟันธงทันทีเลยคนนี้แอซิโดซิสไม่หายเพราะว่ามีแลคติกแอซิโดซิสคือ perfusion ไม่ดีคนไข้คนนี้มี cardiogenic shock แน่นอนนะคะอันนี้เราก็โอ้ตกใจกันว่ามาเป็นแบบต้องดูว่าคนไข้คนหนึ่งเนี่ยถ้ามีโควิดแล้วมันไปได้หลายซิสเต็มนะคะแล้วต่อมาค่ะในเดือนมีนาคมเราก็จะมีเคสแบบนี้ค่ะเคสเด็กเล็กๆบ้างเด็กโตบ้าง12ปีบ้างนะคะมาเป็นแบบ acute severe covid มีระบบหลายซิสเต็มอันนี้เป็นเคสที่ออกโทรทัศน์ใช่ไหมคะว่าเป็นลองโควิดก็มาด้วยแบบหลายระบบมีเอซ่าฟอร์ตี้มีไมโครไดติสมีช็อกนะคะมีปูมารีเอดิมาคล้ายกันต่อมาก็จะเป็นแบบมีแอคคิวเสียชีวิตภายในเวลารวดเร็วยังไม่ทันเจาะแลบเลยก็เสียชีวิตแล้วก็มีคนไข้คนนี้นี่เป็นคนไข้ที่เป็นเด็กที่ได้รับไฟเซอร์วัคซีนมาแล้วอีก5วันเนี่ยก็คือเด็กคนนี้ไม่พักวันเดียวเราบอกให้พัก2อาทิตย์ก็เล่นตะกร้ออยู่ในทีมตะกร้อติดตะกร้อพอถึงวันที่5เนี่ยทั้งทีมก็เป็นโควิดกันไป3คนนะคะแล้วเขาก็ติดมาแล้วพอถึงวันเดย์10เนี่ยก็มาด้วยอาการของซีเวียมีไข้สูงมีไมโครไดติส EF 20% เคสนี้นี่ทางคุณหมอหน้างานนี่แต่ก็อย่างรวดเร็วแล้วว่ามีไมโครไดติสแต่ก็ตามเนี่ยในระบบของการรีเฟอร์เนี่ยก็ยังไม่ทันคือไปถึงโรงพยาบาลศูนย์แต่ว่าก็ยังเราไม่สามารถเซฟคนไข้ไว้ได้เพราะนั้นระบบรีเฟอรัลซิสเต็มเนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งที่อาจจะเป็นปัญหาของเราอยู่นะคะในเวลานี้เคสเล็กเด็กเล็ก2เคสนะ3ปีกับ4ปีก็ปทุมธานีกันเลยมาแบบไม่กี่ชั่วโมง progress of acute covidมีช็อกไปแล้วก็น่าจะเป็นคาร์ดิโอเจนิกช็อกนั่นแหละนะคะมีฟูมินานคอสหน้าที่จะเป็นไมโครไดติสแต่ว่าไม่มีแลบคอนเฟิร์มเพราะว่าเสียชีวิตเร็วมากเลยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณหมอธีรภาได้แนะนำน้องว่า
ให้ส่งสวอปที่เหลือเนี่ยไปทำซีเควนซิ่งทำRT-PCR ให้หาว่าเป็นสเตรนไหนของปทุมธานีก็เพราะว่าเป็น B2A B2.A นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นอันที่ prominent แล้วในบ้านเรานอกจากเคสที่เรามาทำdead case mortality conference กันแล้วเนี่ยซึ่งได้ความรู้มากมายก็ยังมีเคสที่คุณหมอได้ช่วย consult มาทำให้เรารู้ว่าคุณหมอได้เจอเคสที่ severe มากมายเลยนะคะอย่างเช่นเคสนี้เป็นเด็กเล็กมีทั้ง septic shock มี DIC มี myocarditis ซีดลงนะคะไว้เท้าขึ้นเอาเป็น 50,000-60,000 คนไข้เป็น CVAIHA นะคะเคสนี้ก็เป็นmyocarditis น่าสนใจมากเลยมี pulmonary hemorrhage ลังขาวไปข้างๆมี pneumonia มีครูปซึ่งเจอได้บ่อยแล้วก็ยังมีเคส encephalitis ซึ่งคุณหมออาจารย์บรรดาลได้โพสต์ขึ้นมาเมื่อเช้าให้เราได้ทราบกันนะคะว่ามี active case แบบนี้หนักมากๆอยู่นะคะซึ่งจำนวนเคสไม่มากแต่ว่าความหนักนี่เยอะค่ะก็วันนี้ได้รับมอบหมายว่าให้มาคุยในเรื่องของสเปกตรัมของโควิด-19 ในเด็กแล้วก็พูดถึงพาโทฟิสิโอโลจีสักนิดหนึ่งนะคะก็เรารู้จักอย่างที่อาจารย์ต่อยว่านะคะเราเพิ่งรู้จักดีๆกันเมื่อไม่นานนี้เองนะก่อนหน้านี้เราหน่อมแนมมากเลยนะเทียบกับที่อื่นเขานะคะซึ่งเราจะเห็นเลยนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกนี่เป็น BA.2 ซึ่งตอนนี้มันไปถึง XE แล้วอะค่ะXE เนี่ยนะคะมันมีการระบาดที่มากกว่า BA.2 40% นะถ้าเราคิดง่ายๆนะคะ BA.1 เนี่ยมากกว่าเดลต้านะคะมันทรานสมิทเร็วกว่าเดลต้าถึง 74% นะคะ BA.2 ก็มากกว่า BA.1 72% XE นี่เป็นลูกผสม BA.1 BA.2 นะมากกว่า BA.2 อีก 40% นะคิดดูแล้วกันว่าเราขึ้นมาเป็นหลาย 100% แล้วนะคะซึ่งเราจะเห็นเลยนะคะว่าไอ้การWHO อันนี้ลงใน MMW ไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะ weekly ของ WHO นะคะก็บอกว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยไอ้ lineage ของBA.2 เนี่ยชัดมากขึ้นเรื่อยๆละ BA.2 นี่คือสีส้มอ่อนเนี่ยนะคะซึ่ง BA มันก็จะมี BA.1.1 ด้วยนะคะส่วนไอ้ BA.1 ที่แบบว่าเป็น original Omicron เนี่ยเริ่มจะหายไปแล้วนะคะเริ่มจะหายไปถูกแทนที่ด้วยสีส้มอ่อนนะคะแล้วมันกำลังจะเริ่มมี BA.3 เข้ามาแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย stay tuned นะคะไปเรื่อยๆนะคะเพราะมันก็ดิบไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นว่านะคะเคสมันเซิร์ชขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วตอนนี้หลายทวีปนะคะเอาคนตั้งแต่หลายประเทศนะคะในทวีปแอฟริกานี่ก็ลดลงไปมากเลยนะคะเคสว่าเกิด herd immunity ที่จริงไม่ใช่ herd หรอกค่ะมันเกิดแบบว่ามีคนติดไปมากๆก็เกิด immunity ในชุมชนที่กว้างขวางพอสมควรนะคะในอเมริกานี่เรียกว่าตัวเลขลดลงไปเลยนะคะแต่ก็คาดว่า immunity แบบนี้ค่ะมันไม่ได้อยู่ยั่งยืนนานเพราะว่าเป็นไปตามระบบ respiratory infection นะคะซึ่งอยู่ไม่นานนะคะประเทศไทยเราก็เป็นไปตามเทรนด์ของโลกนะคะอย่างชัดเจนคือ BA.2 นะคะตอนนี้เราก็ predominate Omicron BA.2 นะคะอันนี้เป็นตัวเลขจากทางกรมวิทย์นะคะอันนี้อาจารย์ฤดีไรพูดไปแล้วก็จะมาถึงตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขของกรมระบาดสำนักระบาดนะคะซึ่งสอดคล้องไปกับที่เมื่อกี้อาจารย์ฤดีไรได้เล่าให้ฟังนะคะว่าระยะหลังเนี่ยตั้งแต่หลังพวกเรากุมภาเนี่ยมีนามาเนี่ยนะคะโอ้เคสเด็กนี่ระนาวเลยแล้วถามว่าเด็กกลุ่มไหนเนี่ยเป็นมากนะคะที่จริงแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกอายุเลยนะคะแต่อายุที่เพิ่มมากเป็นพิเศษเลยนะคะก็คือ2กลุ่มค่ะคือเด็กเล็กนะคะก็คือต่ำกว่า6เดือนนะคะและ12-18 ปีนะคะ2กลุ่มนี้นี่ขึ้นมาแบบกระฉูดเลยนะคะส่วนในอีก2กลุ่มก็คือกลุ่ม6เดือนถึง2ปีและกลุ่ม5-12 ปีนี่ก็เพิ่มขึ้นเช่นมากเช่นกันอาจารย์วีระศักดิ์นี่แกก็ไปเอาตัวเลขต่างๆของสำนักระบาดเนี่ยมาพลอตนะแกก็บอกว่าโหนี่กลุ่มเด็กนะคะสีดำแล้วกันนะคะเนี่ยจะเห็นว่าไต่ขึ้นมากเลย0-5 ปีนะคะส่วน6-12 ปีนะคะก็สีเหลืองนะคะก็ไต่ขึ้นเช่นกันแต่นะคะจำนวนผู้เสียชีวิตยังน้อยมากมากเลยถ้ามองไม่เห็นในกราฟนี้นะคะยังเป็นผู้สูงวัยเกิน60 ปีนะคะที่เสียชีวิตเยอะๆนะคะนั้นเนี่ยเด็กในข้อมูลที่ออกจากสำนักระบาดกองระบาดและกระทรวงก็จะบอกว่าเด็กอายุ3-11 ปีเป็นโควิดมากขึ้นทำให้อัตราครองเตียงในสูงถึง 80% นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของอัตราการเสียชีวิตซึ่งอาจารย์ฤดีวิไลได้แคปไปหน่อยนึงแล้วแต่อยากจะเกลี่ยให้เห็นถึงเด็กนะคะที่อายุต่างๆนะคะว่าในระลอกหลังเนี่ยมกราคม65เนี่ยค่ะจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดนะคือเด็กเล็กนะคะต่ำกว่า6เดือนนะคะแต่จริงอัตราการเสียชีวิตและรุนแรงของเราเนี่ยก็มีทุกอายุนะคะแล้วก็ต่ำกว่า6เดือนเนี่ยก็ยังเป็นเยอะที่สุดนะคะอันนี้ในอเมริกาก็เหมือนเรานะคะบอกว่าช่วงโอเมครอนนะคะ
มีอัตราการนอนโรงพยาบาลเนี่ยสูงกว่าช่วงเดลต้าเนี่ยตั้งกี่เท่าเนี่ยเดลต้าเนี่ย 2.9 นะคะต่อแสนแต่เดลต้าเนี่ยขอโทษโอเมก้าเนี่ย 14.5 ต่อแสนก็คือสูงกว่ากันถึง5เท่านะคะแล้วก็มีclinical characteristic ที่มีความแตกต่างจากยุคกับอะไรฮะเวฟก่อนๆนะคะซึ่งมีเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวนะคะเอาสไลด์นี้เลยนะคะซึ่งจะให้ดู clinical spectrum ของมันเนี่ยนะคะซึ่ง clinical spectrum ของระลอกนี้เราจะไม่ไปสนใจระลอกเก่าระลอกเก่าเนี่ยมันจะแบบ asymptomatic หรือว่าเป็นลักษณะเหมือน respiratory tract เยอะปรากฏว่าระลอกนี้นะคะระลอกโอเมก้าเนี่ยนะคะนี่เป็นตัวเลขของเป็นอัตราของทางอเมริกานะต้องเรียนก่อนนะคะว่าอัตราของทางประเทศไทยเราเนี่ยนะคะมีไม่เราไม่ได้มีตัวเลขที่เก็บแบบชัดๆมากๆก็ต้องอิงอาศัยอัตราของต่างประเทศอยู่นะคะซึ่งนะคะเราก็พบว่าของในอเมริกาเนี่ยบอกเลยบอกว่านะคะเป็นเรื่องของไข้เรื่องของไข้นี่เยอะที่สุดนะคะโดยเฉพาะในเด็กที่อายุเด็กทุกอายุเลยเด็กต่ำกว่า6เดือนนี่คือถึงครึ่งหนึ่ง 50% แต่ในเด็กเกิน6ขวบ6เดือนขึ้นไปเนี่ยโอ้โหถึง 70-80% เลย70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะซึ่งทำให้นะคะเด็กเนี่ยเราจะเจอมากเลยเข้ามาด้วยบางทีเข้ามาด้วย active febrile illness แล้วก็ febrile convulsion แล้วก็ไข้สูงจริงจังนะพวกเรารู้กันอยู่นะคะอันนึงที่น่าสนใจคือว่าของเราเนี่ยนอกจากอาการทาง respiratory tract ซึ่งก็พบอยู่ประมาณครึ่งๆ 40-50% เนี่ยนะคะแต่อาการทาง GI tract เนี่ยพบเยอะพอสมควรทีเดียวนะคะกินไม่ได้นะคะขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยพบเยอะพอสมควรถึงประมาณ1ใน3เลยทีเดียวนะคะมีเคสที่ศิริราชนะคะมาถึงแล้วบอกว่าปวดท้องเหมือนเป็นแอพนดิไซติสสุดท้ายเป็นโควิดนะคะแล้วก็มีอาการทางสมองค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะก็คือมีชักเนี่ยนะคะถึงประมาณถ้าเด็กโตหน่อยก็ประมาณถึง 6-7% มีไวรัลโคนเฟคชั่นนี่ได้บ่อยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นมากในเด็กเล็กเด็กเล็กนี่จะมีโดยเฉพาะ RSV โคนเฟคชั่นนี่ในอเมริกานะคะของเขาเป็นฤดูด้วยแต่ของเราไวรัลโคนเฟคชั่นตอนนี้เรายังไม่เด่นเท่าไหร่นะแต่ในอนาคตใกล้เนี่ยเดี๋ยวฝนมาเนี่ยก็จะมากขึ้นนะคะของเขาเจอเป็น 10% เลยนะแต่ที่น่าสนใจคือว่าทั้งหมดทั้งปวงนะคะเข้า ICU ถึง 20% เลยนะคะอัตราการตายเนี่ยมีค่อนข้างต่ำนะคะเหมือนเรานะคะท่านี้ก็จะเห็นว่าโอไมครอนเนี่ยไม่ได้รุนแรงขึ้นแต่เนื่องจากว่าตัวหารมันเยอะขึ้นเนื่องจากจำนวนติดมันเยอะขึ้นมันก็เลยมีโอกาสพบเชื้อรุนแรงมากขึ้นนะคะในขณะที่ทางฮ่องกงนี่บอกเลยบอกว่าโอ้โหมันรุนแรงขึ้นนะเด็กเนี่ยเป็นโอไมครอนเนี่ยรุนแรงขึ้นถึง7เท่านะคะคือเสียชีวิตมากขึ้นถึง7เท่าแต่ถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยโอไมครอนเทียบกับเดลต้านะคะจะเห็นเลยว่านะคะโอไมครอนเนี่ยเข้า ICU น้อยกว่าเดลต้าเนี่ยเป็นเท่าตัวนะคะน้อยกว่ามากนะคะแล้วก็ในขณะที่เดลต้าเวฟ1เดลต้าเวฟ2นี่ในอเมริกาเนี่ยเขาพบว่าพอๆกันแต่ถ้าเทียบโอไมครอนกับเดลต้าเนี่ยน้อยกว่าเป็นเท่าตัวนะคะก็คือICU นี่อยู่ที่ประมาณน้อยกว่า 0.5 นะคะประมาณ 0.3 0.4 อะไรเงี้ยนะคะอันนี้คืออันที่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของ diagnosis อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเช่นกันที่ทางราชวิทยาลัยของเราพยายามรวบรวมนะคะ diagnosis จากหมอเด็กทั่วไปนะคะโดยที่เราพยายามจะรวบรวม clinical manifestation ของเด็กไทยเราว่าตั้งแต่เป็นโควิดมาเนี่ยทุกๆเวฟเนี่ยโดยเฉพาะโอเมก้าเนี่ยเรามีวินิจฉัยอะไรบ้างนะคะก็น่าสนใจนะคะตรงที่ว่านะคะของเรามีของที่อันนี้เป็นตัวเลขที่เก็บที่สเปนที่สเปนิชนะคะเป็นในสเปนเนี่ยนะคะเขาก็พบว่านะคะประมาณ 20% เนี่ยแดงโนสว่าเป็นนิวโมเนียนะคะอีกประมาณ 16% แดงโนสว่านะคะเป็นfever with unknown causeinflammatory syndrome นี่จะเหมือนกับมิสซีนะคะแล้วประมาณของเขาเนี่ยเจอ gastrointestinal เป็น acute gastroenteritis เนี่ยประมาณ 7% นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะเป็นอาการพวก bronchitis bronchiolitis เพราะฉะนั้นเราจะเห็นบางคน diagnose ว่าเป็นครูปนะคะก็แล้วก็มี skin problem นี่อยู่ประมาณ 0.1% นะคะส่วนอาการต่างๆเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะมี rash นิดหน่อยนะคะมี conjunctivitis นิดหน่อยนะคะส่วนใหญ่พวก rash conjunctivitis พวกนี้จะมาคล้ายๆเหมือนเป็นมิสซีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าเด็กเนี่ยจะรุนแรงนะคะ
ก็มีคนที่เขารวบรวมไว้เพิ่งตีพิมพ์เขาตีพิมพ์ก่อนหน้านี้นะคะเขาบอกว่าสัญญาณอันตรายของเด็กคืออะไรก็คือ1หายใจเร็ว2ไข้สูงมากโดยเฉพาะเกิน3วันนะคะ3คือแบบดูแบบซึมมากนะคะแล้วก็4คือมีliver enzyme ที่ดูผิดปกติแล้วก็ LDH ที่ดูผิดปกติแล้วก็ mitochondrial enzyme ที่ผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้น3สิ่งนี้เป็น3สิ่งที่เราจะต้องสกรีนในเด็กที่เราดูแล้วแบบอาการเยอะหรือว่าซึมๆหน่อยๆนะคะต่อไปก็คือ metabolic acidosis นะคะหรือว่ามี chest x-ray ที่ abnormal หรือเป็นอายุน้อยกว่า3เดือนหรือมี extra pulmonary complication หรือมี co-infection นะคะสิ่งเหล่านี้คือเป็น critical diagnosis เป็น criteria ของ severe disease นะคะคราวนี้เรามาดูว่านะคะไม่ว่าเด็กเนี่ยจะป่วยหนักหรือไม่หนักแค่ไหนเนี่ยอีกsequelae อันที่เรากลัวก็คือเรื่องมิสซีซึ่งเป็นสาเหตุของการพูดกันในวันนี้นะคะโดยเราพบว่านะคะมิสซีเนี่ยเกิดประมาณ1ใน 2,000 ถึง1ใน 10,000 เข้าใจว่าของเราเนี่ยดูตัวเลขแล้วเนี่ยซึ่งเรายังไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนนะแต่อาจจะอยู่ใกล้ๆ1ใน 10,000 เนี่ยนะคะซึ่งนะคะพบว่ามิสซีเมื่อเทียบระหว่างมิสซีกับโควิด19 severe covid 19จะเป็นสีฟ้าอ่อนมิสซีจะเป็นสีฟ้าแก่เนี่ยเขียวแก่เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่านะคะมิสซีเนี่ยกับโควิด19ที่เป็น severe covid 19เนี่ยอาจจะมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของต้องการ ventilatory support แต่ในแง่ของว่าต้องการ vessel pressure support เนี่ยนะคะมิสซีจะต้องการสูงกว่า severe covid 19มากเลยและแถมยังมีโอกาสที่จะเกิดอาการทางระบบประสาทค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเด็กที่อายุที่อายุเยอะหน่อยขอโทษเป็นทุกอายุแหละนะคะแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่มาด้วยอาการของมิสซีเนี่ยนะคะก็จะเห็นเนี่ยค่ะโดยเฉพาะ loss of taste จะเป็นในเด็กโตนะคะในขณะที่หรืออาการฟาทีกปวดหัวอะไรจะเป็นในเด็กโตมากกว่าเด็กเล็กนะคะแต่ถ้าเรื่องชักจะเป็นในเด็กเล็กมากกว่าเด็กโตนะคะแล้วก็จะมี rash ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นมิสซีจะให้เห็นในอเมริกาว่ามิสซีเนี่ยมันจะตามหลังพีคของ illness ของพีคของcovid 19ซึ่งของเราก็เป็นแบบตามเช่นนั้นพอเราพีคปุ๊บเนี่ยมิสซีตอนนี้เราก็รีบมาในขณะที่อินซิเดนต์ของโรคกำลังอาจจะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมิสซีก็จะตามมาเรื่อยๆนะคะคราวนี้เราก็มาดูตรงนี้ค่ะว่ามิสซีเทียบกับ KD เทียบกับ Toxic Shock นะคะและเทียบกับSevere COVID เนี่ยนะคะจะมีอะไรที่มีความเด่นแตกต่างกันมิสซีเนี่ยความเด่นคือในเรื่องของ Fever แล้วก็ Inflammatory Symptom ทั้งหลายแหละนะคะที่ Involve หลายๆ Organ ในขณะที่ถ้าเป็น COVID เนี่ย Severe COVID เนี่ยมันจะโฟกัสที่Respiratory Tract เป็นหลักนะคะแล้วก็ลองมาก็จะเป็น Gastrointestinal มีบ้างนะคะในขณะที่ KD เนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะมาในเรื่องของมีเรื่อง rash นะคะเรื่อง rash กับไข้เป็นหลักนะคะส่วน toxic shock syndrome นะคะจะมาด้วยเรื่องของทาง GI กับทางสกินนะคะแต่มัน overlap กันอย่างมากเลยนะคะนั้นเขาก็เลยสรุปว่านะคะมิสซีเนี่ยมันแยกยากเหลือเกินจาก severe covid นะคะแล้วก็แยกยากเหลือเกินจากKawasaki ที่รุนแรงและ toxic shockแต่มิสซีเอาเป็นว่าอาการหนักกว่าอาการอินวอลฟ์ระบบหัวใจมากกว่าและทางเดินอาหารมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกันซึ่งเขาแสดงให้เห็นนะคะว่าสำหรับมิสซีซึ่งเป็นสีฟ้าเข้มเนี่ยจะพบว่ามีอาการทาง GI tract เนี่ยได้บ่อยมากๆพอๆกับ Toxic Shock ในขณะที่ Severe COVID กับKawasaki เนี่ยจะมีอาการทาง GI tract เนี่ยน้อยกว่าโดยเฉพาะปวดท้องนะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของคาเดียกฟังก์ชันเนี่ยมิสซีนี่จะเด่นมากเลยนะคะส่วนเรื่องของนิวโมเนียเนี่ยSevere COVID จะเด่นมากกว่านะคะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของว่ามิสซีเนี่ยพาโทฟิสิโอโลจีน่าจะเกิดจากอะไรนะคะสุดท้ายเอาเป็นสรุปเลยว่ามิสซีเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่ร่างกายของเด็กเนี่ยค่ะเคลียร์ไวรัสได้ช้านะคะพอเคลียร์ไวรัสได้ช้าก็จะมีดีเลย์อินเตอร์ฟรอนinterferon response นะคะที่ช้ากว่านะคะสโลเนื่องจากมัน slow viral clearance นะคะแล้วก็เลยทำให้เกิดเหมือน inflammatory response ซึ่งค่อนข้างที่จะ explosive นะคะเป็นที่เรียกว่าเป็น imbalance นะคะแล้วก็ทำให้เกิด bursting ของ ILX cytokine ที่สูงขึ้นนะคะจากการที่มันมี delay viral clearance
ล้วก็มีอินเตอร์ฟอนกามาอินเตอร์ฟอนรีสปอนส์เนี่ยที่สโลว์กว่า in response to การที่เหลือ residual virus เนี่ยเยอะกว่าเนี่ยก็เลยทำให้เกิดกลายเป็นมิสซีขึ้นมานะคะแต่มันค่อนข้างจะโอเวอร์แลปกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่มันเคลียร์ลานซ์น้อยเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคือมันอยู่ใน GI tract ค่อนข้างเยอะแล้วเมื่อมีการติดเชื้อเนี่ยในเด็กเนี่ยมันก็จะทำให้ epithelium ของ GI tract เนี่ยมันไม่ไทจังชันมันเปิดช่องแล้วเลยทำให้แอนติเจนของโควิดเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดได้เลยทำให้เหมือนร่างกายของเด็กเนี่ยได้รับแอนติเจนสูงขึ้นตลอดเวลามีแอนติเจนอยู่เรื่อยๆเคลียร์ไม่หมดสักทีแล้วก็เลยอินดิวซ์ให้เกิดไฮเปอร์อินฟลามาทอรี่รีสปอนส์กลายเป็นมิสซีนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมัน driven by โซนูลินนะคะโซนูลินเนี่ยเป็นเหมือนคีโมไคน์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นไบโอมาร์เกอร์ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้จังชันของ epithelial cell ใน GI tract เนี่ยมันแยกจากกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใช้โซนูลินอินฮิบิเตอร์ก็คือลาล่าโซไทเนี่ยพบว่าหลังจากให้ไปในขณะที่คนไข้เด็กเป็นมิสซีเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีไบโอมาร์เกอร์ต่างๆเนี่ยดีขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะทำใหอาการดีขึ้นรวดเร็วดังนั้นอันนี้เขาเสนอให้เป็น adjunctive therapy กำลังทำ trial อยู่ตอนนี้ในต่างประเทศนะคะและล่าสุดท้ายนี่เป็นยาอะไรเป็นยาที่เขาใช้รักษา celiac disease อยู่แล้วในต่างประเทศนะคะคราวนี้อีกสเปกตรัมหนึ่งของcovid 19ในเด็กก็คือเรื่องของ long covid นั่นเองนะคะ long covid ในเด็กมีไม่แพ้ในผู้ใหญ่นะคะพบว่านะคะประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กเนี่ยหลังป่วยแล้วเนี่ยนะคะจะมีอาการต่อเนื่องอีกประมาณ 1-3 เดือนทีเดียวนะคะอาการเป็นอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการเหนื่อยอาการเพลียไม่ว่าจะเป็นปวดหัวอ่อนเพลียไอเจ็บคอเหมือนเป็นหวัดอะไรต่ออะไรจริงๆมัน involve หลาย organ มึนหัว brain fog เด็กๆ เป็นได้หมดเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังต่อไปถามว่า consequence อะไรต่อจากโควิดอีกสเปกตรัมของมันก็คือ consequence ที่อาจารย์ท่านอาจารย์สมศักดิ์ได้เกริ่นนิดหน่อยแล้วก็คือจะหลังป่วยแล้วจะเกิดเบาหวานขึ้นได้มากนะคะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า pancreas มันมี ACE2 receptor นะคะซึ่งก็หลังจากเป็นโควิดแล้วก็ทำให้มันมี injury อะไรมากมายมี inflammation มากมายนะคะซึ่งก็จะเห็นว่านะคะในคนไข้ผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสเกิดเบาหวานเนี่ยค่อนข้างเยอะทั้งในคนไข้โดยเฉพาะในคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลหรือว่า on mechanical ventilation สำหรับคนไข้เด็กล่ะคนไข้เด็กเนี่ยปัญหาอื่นทั้ง anxiety depression อะไรต่างๆกระทั่ง autonomic dysfunction เนี่ยมันไม่เด่นชัดเท่าของผู้ใหญ่นะของผู้ใหญ่มีหลายอย่างเลยนะคะถ้าหากท่านนอนโรงพยาบาลนานแต่ของเด็กเนี่ยนะคะจะมีเรื่องประวัติเรื่องเดียวที่เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าหลังหายป่วยโดยเฉพาะเด็กที่ป่วยหนักนะคะหลังของที่อเมริกาเขาพบว่าหลังจากหายป่วยเนี่ยเด็กเนี่ยมาที่ ER ด้วยปัญหา mental health condition มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆนานาที่ซึ่งเขาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะคะว่าในแต่ละปีเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะแยะแต่พอหลังจากเนี่ยเป็น COVID search ขึ้นมาเนี่ยเด็กเข้ามาที่emergency room เพื่อขอคำปรึกษาหาหรือเรื่อง mental health เนี่ยมากขึ้นจริงๆนะคะมีการศึกษาของอเมริกาเมื่อกี้ขอดูตัวเลขของเบาหวานเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงบอกว่าหลังจากหายป่วยโควิดแล้วจะเป็นเบาหวานขึ้น 1.3 ถึง 2.6 เท่าซึ่งก็จะเห็นจากตรงนี้ว่านะคะปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เป็นเบาหวานเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือในเรื่องของในทุกๆปัจจัยเลยค่ะโดยเฉพาะยิ่งในกรณีที่ป่วยมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะเด็กที่เป็นโควิดเนี่ยนะคะก็หรือในอยู่ในช่วงโควิดก็มีความเครียดมากขึ้นมีความกังวลมากขึ้นนะคะส่วนอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งจะไม่ขอพูดในวันนี้นะคะแต่จะขอเรียนสั้นๆว่าสำหรับเด็กเนี่ยยายังเป็นฟาวิพิโรเวียกับเรมเดซิเวียเหมือนเดิมนะคะและตอนนี้เนี่ยเรมเดซิเวียเนี่ยในแง่ของ prevention for disease progression คือยังไม่ต้องอาการหนักเนี่ยนะคะก็สามารถให้เรมเดซิเวียได้นะคะ3วันนะคะแต่ถ้าอาการหนักแล้วก็ควรจะเป็นเรมเดซิเวียเลยเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งที่เด็กอาการหนักจะมีการทาง GI tract ซึ่งให้ยาฟาวิพิโรเวียก็อาจจะลดซิมตอมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องเรียนว่าฟาวิพิโรเวียเนี่ยเป็นยาที่ช่วยลดซิมตอมโดยที่รักษา severe illness ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ในแง่ของ mild illness เนี่ยสามารถทำให้ resolution ของซิมตอมเร็วขึ้นได้ฉะนั้นถ้าเอามารักษารุนแรงก็อาจจะไม่ค่อยช่วยมากนะ
ก็ควรจะให้เป็น Remdesivir IV น่าจะดีกว่านะคะข้อพิจารณาก็คือระวังนะคะในเรื่องของเด็กที่อาการไทมิสซีเนี่ยนะคะก็คือโดยเฉพาะซึมแล้วก็ไข้สูงนานนะคะต้องระวังว่าในเวลาที่เด็กเป็นเนี่ยก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้เด็กเนี่ยไปอยู่ใกล้คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่น608นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเคสของมิสซีที่ค่อนข้างทิปิคอลนะคะซึ่งเดี๋ยวหลายท่านคงจะมาพูดต่อไปนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเดฟินิชั่นที่แตกต่างกันขอพูดเนื่องจากหมดเวลาแล้วขอพูดต่อไปนิดเดียวก็คือว่าการฉีดวัคซีนมีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการแม้กระทั่งการฉีด2เข็มนะก็มีประโยชน์แล้วนะคะก็จะให้เห็นที่วงไว้ตรงนี้นะคะว่าแม้กระทั่งการฉีด2เข็มเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะป้องกันนะคะการติดเชื้อโอไมครอนได้นะคะและแน่นอนนะคะการฉีด2เข็มเนี่ยอาจจะกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กันได้แบบน้อยๆแต่ถ้าฉีดกระตุ้นนะคะเป็นเข็มที่3เนี่ยนะคะจะป้องกันได้มากขึ้นทีเดียวเพราะว่าในเมืองนอกเขาจัดเขามีคำแนะนำให้ฉีดกระตุ้นแล้วนะคะงั้นในเด็ก 12-17 ปีการฉีดกระตุ้นเนี่ยจะทำให้ป้องกันโอไมครอนได้เพิ่มเป็น 70% นะคะส่วนในแง่ของ2เข็มนะช่วยไหมอันนี้เป็น data ของอังกฤษนะคะ2เข็มเนี่ยอาจจะไม่ค่อยช่วยมากหลังเดอร์2เนี่ยแค่ 10% เท่านั้นแต่กันได้บ้างนะไม่ใช่กันไม่ได้แต่น้อยมากนะคะแต่ถ้าหากว่าหลังเข็ม3ไปแล้วมี 70% เหมือนกันเหมือนกับ data ของที่เมื่อกี้ meta analysis อันนี้เป็น data ของอังกฤษนะคะแต่พอหลังจากฉีดเข็ม3ไปแล้วสัก 3-4 เดือนนะคะมันก็เริ่มแผ่วลงเช่นกันนะคะซึ่งจะเห็นอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งในอเมริกาก็พบเช่นเดียวกันว่า2เข็มเมื่อกี้อังกฤษอันนี้เป็นอเมริกาอเมริกาบอก2เข็มเนี่ยกันได้แค่ 20-40% แต่ยังป้องกันหนักได้ดีนะคะป้องกัน severe illness ได้ดีป้องกันเดลต้าได้ดีแต่ป้องกันโอไมครอนไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะแต่ป้องกันโอไมครอนหนักได้ดีนะคะถ้านอนคริติคอลกันไม่ค่อยได้ถ้าคริติคอลนี่กันได้ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นยังไง2เข็มก็ยังมีประโยชน์กว่าไม่ฉีดนะคะและ2เข็มยังกันมิสซีซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงระบาดของเดลต้านะคะตอนนั้นเนี่ยมิสซีกันได้ถึง 100% เลยนะคะแต่สำหรับโอไมครอนว่าวัคซีนจะป้องกันมิสซีจากโอไมครอนได้เท่าไหร่นี้คงจะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะซึ่งการฉีดวัคซีนตอนนี้เราก็แนะนำไฟเซอร์2เข็มแต่ทางเลือกคืออาจจะซิโนแวคไฟเซอร์เป็นเข็มแรกแล้วตามด้วยซิโนแวคซิโนฟาร์มเข็มแรกแล้วตามด้วยไฟเซอร์นะคะซึ่งคำแนะนำของราชวิทยาลัยเราก็ออกมาแล้วนะคะก็ขอตบท้ายนิดเดียวค่ะว่านะคะในที่สุดนะคะเด็กเนี่ยก็จะต้องฉีดเข็ม3และในที่สุดอาจจะต้องมีเข็ม4ต่อไปในอนาคตเหมือนผู้ใหญ่นั่นเองนะคะโดยเข็ม4เนี่ยอาจจะกลายเป็นเหมือน annual flu ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยเป็นทีละสเต็ปไปเรื่อยๆนะคะdata นี้ขอตบท้ายเป็น data ของผู้ใหญ่ว่าเข็ม3มีความสำคัญมากเพราะหลังเข็ม3แล้วเนี่ยมันกระตุ้นขึ้นหลังเข็ม2อย่างมหาศาลนะคะแต่หลังเข็ม4แล้วเนี่ยมันกระตุ้นได้พอๆกับหลังเข็ม3เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ฉีดเข็ม4ก็ยังไม่ซีเรียสแต่ไม่ได้ฉีดเข็ม2ไม่ได้ฉีดเข็ม3มี4เรียกละนะคะเพราะหลังเข็ม3มันสูงดีกว่าเข็ม2มากนะคะและเข็ม4ก็ยังดีกว่าไม่ฉีดนะคะแต่ถ้าไม่ฉีดก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับนะคะไม่ฉีดเข็ม3นะคะไม่ฉีดเข็ม4ยังไม่ซีเรียสมากนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางรวกท.นะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะก็มีความยินดีอย่างมากนะคะที่ได้มาพูดในวันนี้นะคะสำหรับเอาไลน์ที่จะพูดในวันนี้นะคะก็เริ่มแรกจากการก็จะพูดถึงพาโทเจเนซิสนะคะของภาวะไซโตไคน์สตรอมนะคะในภาวะมิสซีนะคะแล้วก็ในแง่ของอิมมูโนมอดูเลเตอรี่ทรีทเมนต์นะคะในการรักษามิสซีนะคะแล้วก็ภาวะไฮเปอร์อินฟลามเมชันในคนไข้เด็กที่เป็นโควิด-19 นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะมีเคสที่น่าสนใจมาแชร์ให้ฟังในวันนี้นะคะสำหรับการติดเชื้อ SARS-CoV-2 นะคะก็สามารถทำให้เกิด immune dysregulation นะคะแล้วก็ทำให้เกิดมีการอักเสบทั่วร่างกายนะคะโดยในช่วง acute เนี่ยคนไข้ก็อาจจะมีในแง่ของ ARDS นะคะซึ่งมักจะเจอในผู้ใหญ่มากกว่าส่วนมิสซีนะคะที่เจอในเด็กนะคะก็จะเกิดตามหลัง infection นะคะที่ระยะเวลาประมาณ 2-6 สัปดาห์สำหรับการวินิจฉัยมิสซีนนะคะก็อย่างที่อาจารย์คุณกัญญาได้กล่าวไปนะคะคนไข้ก็จะมีไข้นะคะแล้วก็มีการอักเสบของร่างกายอย่างน้อย2ระบบนะคะแล้วก็พบความเชื่อมโยงกับการติดเชื้อโควิดอินเฟคชันมาก่อนค่ะ
สำหรับ disease entity นะคะก็จะแบ่งได้ออกเป็น3กลุ่มนะคะอันดับแรกนะคะคนไข้ก็อาจจะมีอาการคล้ายๆ Kawasaki disease นะคะไม่ว่าจะเป็นมีไข้มีผื่นมี conjunctivitis นะคะมี oral mucosal change นะคะส่วนในแง่ของ cardio involvement cardiac involvement ก็จะมีในแง่ของ coronary artery involvement นะคะส่วน entity ที่2นะคะคนไข้ก็จะมาด้วยมีไข้มี GI symptom multi organ involvement นะคะแล้วก็อาการที่เด่นนะก็จะเป็นเรื่องของ myocarditis นะคะหรือ LV dysfunction ส่วน entity สุดท้ายนะคะซึ่งจะค่อนข้าง severe นะคะคนไข้ก็จะมีเรื่องของ HLH หรือว่า MAS หรือ macrophage activation syndrome ร่วมด้วยนะคะคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยไข้จะสูงมากนะคะมี cytopenia liver dysfunction นะคะแล้วก็มี hallmark ที่สำคัญคือ ferritin จะสูงมากค่ะนี้จะกล่าวถึง pathogenesis ของ cytokine storm ใน MIS-C นะคะก็เริ่มจากการที่ N แล้วก็ S โปรตีนนะคะของเชื้อโควิดนะคะ SARS-CoV-2 เนี่ยก็จะมากระตุ้น NF-kappa-B นะคะแล้วก็ทำให้เกิดการมี phosphorylation นะคะแล้วก็ degradation ของ I-kappa-B ค่ะแล้วก็มีการ translocation นะคะของตัว NF-kappa-B dimer นะคะจากไซโตพลาสม์เนี่ยเข้ามาสู่ในนิวเคลียสนะคะทำให้มีการ upregulation ของยีนนะคะที่มีการ expression ของไซโตไคน์ต่างๆออกมานะคะดังนั้นไซโตไคน์หลักๆนะคะที่เกิดที่ขึ้นที่สร้างขึ้นมาเยอะในภาวะไซโตไคน์สตรอมในมิสซีนะคะก็คืออินเตอร์ลูคิน6 TNF อัลฟานะคะแล้วก็อินเตอร์ลูคิน1นะคะไซโตไคน์เหล่านี้มีผลอย่างไรบ้างนะคะก็ทำให้มีการเพิ่มวาสคูลาร์เพอร์มีอะบิลิตี้นะคะจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยก็จะมีเรื่องของไฮโปเทนชันใช่ไหมคะมีช็อกมีเพอริเฟอรัลอิดีมานะคะแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายนะคะมีมัลติเพิลออร์แกนดิสฟังก์ชันได้นอกจากนั้นนะคะไซโตไคน์โดยเฉพาะ IL-6 นะคะก็ทำให้เกิด platelet aggregation ได้คนไข้ก็อาจจะมีเรื่องของ thrombosis ค่ะนอกจากนั้นนะคะจากไดอะแกรมนี้นะคะจะเห็นว่าตัวไซโตไคน์นะคะยังมีผลต่อ T cell apoptosis นะคะก็ทำให้การ clearance ของเชื้อไวรัสเนี่ยช้าลงนะคะดังนั้นนะคะตัวเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะไปกระตุ้น plasma cytoid dendritic cell นะคะทำให้มีการหลั่ง interferon ออกมานะคะตัว interferon เนี่ยก็จะไปกระตุ้น inflammatory monocyte macrophage ค่ะทำให้มีการสร้างไซโตไคน์ต่างๆออกมาอีกมากมายนะคะโดยสรุปสุดท้ายนะคะก็เกิดภาวะไซโตไคน์สตรองขึ้นนะคะแล้วก็มีการอักเสบในร่างกายค่ะมีการศึกษาถึงไซโตไคน์โปรไฟล์นะคะในคนไข้มิสซีนะคะในเด็กจำนวน118คนนะคะจะพบว่าไซโตไคน์อินเตอร์เฟอรอนแกมมานะคะระดับอินเตอร์เฟอรอนแกมมาอินเตอร์ลูคิน6นะคะอินเตอร์ลูคิน10อินเตอร์ลูคิน8อินเตอร์ลูคิน17นะคะมีค่าสูงกว่าเฮลตี้คอนโทรลนะคะอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนั้นนะคะพอเอามาทำเป็นโมเดลนะคะก็พบว่าไซโตไคน์คัตพอยต์ค่าดังแสดงนะคะสามารถแยกคนไข้ที่เป็นมิสซีกับคนไข้ที่เป็นโควิดอินเฟคชันได้นะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาที่ทำในเด็กค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในบริบทประเทศไทยนะคะคงนำมาใช้ได้ไม่มากนักนะคะเนื่องจากการศึกษาไซโตไคน์เนี่ยคงทำได้ในบางเซ็นเตอร์เท่านั้นพาร์ทที่2ที่จะพูดในวันนี้นะคะก็เป็นในแง่ของ immunomodulators นะคะซึ่งประกอบด้วย IVIG นะคะ corticosteroid biologic agents แล้วก็การรักษาด้วยยาอื่นๆสำหรับ IVIG นะคะ mechanism ที่ใช้ในการรักษา MIS-C นะคะก็คือมีการยับยั้ง IVIG เนี่ยจะยับยั้ง proliferation ของ antigen specific T cell นะคะแล้วก็สามารถลด antibody dependent activation ของ macrophage ได้นะคะแล้วก็ยังสามารถ modulate cytokine ต่างๆได้ด้วยนะคะมีการศึกษาในผู้ป่วยเด็ก MIS-C นะคะหลังจากที่ให้ IVIG เนี่ยพบว่าระดับ interleukin 1 beta neutrophil เนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับก่อนให้นะคะโดยขนาดยาที่ให้นะคะก็จะแนะนำให้ IVIG 2กรัม per กิโลนะคะหรือให้1กรัม per กิโลเป็นระยะเวลา2วันนะคะเนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมี cardiac dysfunction ใช่ไหมคะเขาอาจจะ tolerate volume ปริมาณมากไม่ได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแล้วก็จะไม่แนะนำให้second dose IVIG นะคะเนื่องจากเราก็มีความกังวลใน side effect นะคะโดยเฉพาะในแง่ของ volume overload นะคะแล้วก็การให้ IVIG high dose เนี่ยอาจทำให้เกิด hemolysis ได้ค่ะอีก practical point อันนึงที่สำคัญนะคะที่อยากมาเรียนให้ฟังในวันนี้นะคะเนื่องจากการให้ IVIG นะคะถ้าเกิดเราให้ไปแล้วนะคะเราจะไม่สามารถ
ดูการตอบสนองการอักเสบด้วย ESR ได้นะคะเนื่องจากตัว IVIG ได้มีอิมมูโนโกลบูลินซึ่งตัว IgG เนี่ยมันก็จะมีผลต่อ Red Cell Aggregation นะคะดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากแนะนำให้ follow up clinical คนไข้หรือถ้าจะใช้ lab ก็ใช้การใช้ CRP เป็นตัว monitor inflammatory process ค่ะสำหรับสเตียรอยนะคะอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเป็น broad spectrum anti inflammatory effect นะคะสามารถ modulate expression ของ cytokine แล้วก็ adhesion molecules ได้หลายอย่างนะคะโดยปัจจุบันนะคะก็แนะนำให้ร่วมกับ IVIG นะคะสำหรับการรักษาคนไข้มิดซีนะคะที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลค่ะสำหรับโดสที่ให้นะคะก็แนะนำให้เป็นเมทิลเพนิซิลลิน 1-2 มิลลิกรัม per kilo per day นะคะโดยแม็กซิมัมโดสเนี่ยจะอยู่ที่60มิลลิกรัมต่อวันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าคนไข้มีอาการรุนแรงนะคะเช่นมีซีเวียร์ไมโอคาไรติสมีมัลติเพิลออร์แกนอินโฟเมนต์หรือว่ามีคนไข้มีภาวะช็อกที่นีดไอโนโทปหลายตัวนะคะหรือว่าคนไข้มีภาวะแมคโรฟาจแอคทิเวชันร่วมด้วยนะคะหรือในกรณีที่คนไข้มี refractory disease นะคะเช่นให้ IVIG ร่วมกับ low to moderate dose methylprednisolone 1-2 มิลลิกรัม per kilo per day แล้วไม่ response นะคะก็พิจารณาให้เป็น pulse methylprednisolone นะคะ dose เนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะคะก็แนะนำให้พิจารณาตาม clinical severity ของคนไข้ค่ะก็จะมี dose ตั้งแต่10-30มิลลิกรัม per kilo gram per day นะคะแต่ว่า maximum ก็คือ1กรัมต่อวันนะคะเป็นระยะเวลา1-3 วันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ต่อด้วยเมทิลเพนิซิลลิน 1-2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันนะคะแล้วก็ให้เทเปอริ่งออฟช้าๆนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีอินฟลามเมชันเนี่ยกลับขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเกิดว่าเทปเร็วเกินไปค่ะมีการศึกษาที่น่าสนใจนะคะการศึกษานี้เนี่ยก็ได้analyze คนไข้มิดซีนะคะ518คนนะคะโดยการศึกษานี้ต้องการจะดูเรื่องของ effectiveness ของ real world นะคะในการรักษาด้วย immunomodulatory medications นะคะโดยมีการวิเคราะห์ทางสถิติโดยการใช้ propensity score matching นะคะแล้วก็ inverse probability weight analysis นะคะในการ adjust baseline severity disease นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการลด confounding by indication ในการเลือกใช้ยาค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มละ103คนนะคะจากการศึกษาเนี่ยพบว่าคนไข้กลุ่มที่ได้รับ IVIG ร่วมกับสเตียรอยนะคะมี primary outcome คือ cardiovascular dysfunction ที่ดีกว่านะคะในกลุ่มที่ได้รับ IVIG อย่างเดียวรวมถึงคนไข้ในกลุ่มที่ได้รับ IVIG ร่วมกับสเตียรอยนะคะเป็น initial treatment เนี่ยก็ลดการได้ adjunctive immunomodulatory therapy ในระยะเวลาต่อมาค่ะอีกการศึกษาหนึ่งนะคะการศึกษานี้ทำในประเทศฝรั่งเศสนะคะก็รีวิวคนไข้111คนที่เป็นมิดซีค่ะการศึกษานี้ก็เช่นเดียวกันนะคะพบว่าคนไข้ที่ได้ IVIG ร่วมกับเมทิลเพนิซิลลินในระยะเริ่มแรกนะคะมีอัตราการเกิดทรีทเมนต์เฟเลียร์ที่ต่ำกว่าคนไข้ได้รับ IVIG อย่างเดียวค่ะยาในกลุ่มที่3นะคะก็คือสารชีวภาพนะคะหรือว่า biologic agents นะคะที่ใช้ในการรักษาคนไข้มิดซีแล้วก็ภาวะhyperinflammation ในคนไข้ pediatric covid 19นะคะยาแรกนะคะก็คืออนาคินราค่ะยาตัวนี้เนี่ยเป็น recombinant human interleukin 1 receptor antagonist นะคะจะเห็นว่าเป็นยาที่อยู่ในไกด์ไลน์เกือบทุกไกด์ไลน์ของต่างประเทศเลยนะคะเนื่องจากเป็นยาที่ดีมากนะคะเป็นยาที่มี short half life แล้วก็เนื่องจากโดสเนี่ยvary มากเราสามารถไตรเตรดโดสได้นะคะตามที่เราเห็นคลินิคอลของคนไข้นะคะแล้วก็เป็นยาที่ prefer ที่ใช้ในการรักษาภาวะ MAS ในที่ในคนไข้มิดซีที่มีภาวะ MAS ร่วมด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นหน้าที่น่าเสียดายนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียานี้ในประเทศไทยส่วนตัวเคยมีโอกาสได้ใช้ตอนศึกษาต่างประเทศก็เป็นยาที่ดีมากนะคะวันนี้ก็อาจจะขออนุญาตฝากทางรวกท.นะคะเนื่องจากตอนนี้เรามีเคสมิดซีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็รุนแรงมากนะคะถ้าโอกาสนี้จะสามารถนำยาตัวนี้เข้ามาในประเทศไทยก็จะเป็นผลดีต่อคนไข้เรามากมากค่ะอาจารย์ส่วนยาในกลุ่มที่2นะคะคือโทซิลิซูแมบนะคะอันนี้เป็นโมโนโคลนอลแอนตี้ IL-6 แอนติบอดีนะคะอันนี้เป็นยาที่มีในประเทศไทยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะก็ใช้รักษาคนไข้ที่เป็นซิสเตมิก JIA นะคะแล้วก็รักษาคนไข้ซีเวียร์โควิด-19ในผู้ใหญ่นะคะที่มี ARDS ร่วมด้วยนะคะยานี้เนี่ยก็ให้โดสดังแสดงนะคะเป็น IV infusion นะคะส่วน side effect เนี่ยที่ต้องระวังก็คือเรื่องของ hypersensitivity reaction ค่ะ
ยากลุ่มที่3นะคะคือในกลุ่มของไบโอโลจิกตัวที่3นะคะก็คืออินฟลิซิแมปค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นไคมาริดโมโนโคโนแอนทีทีเอฟอัลฟาแอนติบอดีนะคะมีการศึกษาเนี่ยพบว่าถ้าเราให้อินฟลิซิแมปคู่กับ IVIG นะคะ as initial therapy ในคนไข้มี C เนี่ยก็พบว่าคนไข้เนี่ยมี cardiac outcome ที่ดีขึ้น CRP ลดลงได้ดีขึ้นนะคะได้เร็วขึ้นกว่าคนไข้ที่ได้รับ IVIG อย่างเดียวนะคะนอกจากนั้นนะคะคนไข้ที่มี coronary artery dilatation เนี่ยก็ทำให้เกิดก็ดีขึ้นได้ด้วยนะคะยานี้นะคะก็จริงๆแล้วก็เป็นยาที่ใช้รักษาคาวาซากิดีซีสที่ refractory ต่อการให้ IVIG กับสเตียรอยด์นะคะเพราะฉะนั้นยาในกลุ่มนี้ก็ prefer ที่จะให้ในคนไข้ที่เป็นเมสซีที่มีคาวาซากิไลฟ์ฟีโนไทป์ค่ะซึ่งยานี้ขนาดยาจะอยู่ที่ 5-10 มิลลิกรัม per kilo per day นะคะเป็น IV infusion ค่ะให้ single dose ค่ะยากลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือ Janus kinase inhibitor นะคะเนื่องจาก JAK-STAT pathway เนี่ยเป็น pathway ที่มีการส่งสัญญาณภายในเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับตัว interferon นะคะสำหรับยานี้ที่มีใช้ในเด็กก็คือ baricitinib นะคะซึ่งตัวนี้จะ inhibit JAK1 กับ JAK2 เป็นหลักนะคะอย่างไรก็ตามนะคะยาตัวนี้มี side effect ที่เราต้องระมัดระวังนะคะก็คือ thromboembolism เนื่องจากคนไข้ severe covid-19 เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมี thromboembolism อยู่แล้วล่าสุดนะคะทาง American College of Rheumatology นะคะก็ได้ออกเป็น clinical guidance นะคะในการรักษาคนไข้มี C แล้วก็ภาวะ hyperinflammation นะคะในผู้ป่วยเด็ก COVID-19 นะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันที่3นะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ฟังเฉพาะในแง่มุมของ immunomodulatory treatment นะคะในคำแนะนำนี้นะคะก็แนะนำให้ first line treatment ในคนไข้มิสซีที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะด้วยการให้เป็น IVIG 2 กรัม per kilo นะคะร่วมกับ methylprednisolone IV low to moderate dose นะคะ 1-2 มิลลิกรัม per kilo per day นะคะหากคนไข้มี refractory disease นะคะหมายถึงว่ายังคงมีไข้หรือมี ongoing significant organ involvement นะคะก็ให้พิจารณา intensify treatment เป็น pulse IV methylprednisolone นะคะ 10-30 มิลลิกรัม per kilo per day หรือ high dose anakinra หรือว่า infliximab ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในคำแนะนำนี้ก็ได้มีเขียนไว้นะคะเป็นคำแนะนำที่ค่อนข้างจะกว้างๆนะคะเช่นในกรณีที่คนไข้มี mild disease นะคะหรือว่ามี contraindication ในการให้สเตียรอยด์นะคะเช่นคนไข้ยังมีเซปซิสร่วมด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะพิจารณาให้ IVIG อย่างเดียวไปก่อนเป็น first line ก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยติดตามคนไข้ต่อไปหรืออีกกลุ่มหนึ่งนะคะใน clinical guidance เนี่ยก็แนะนำว่าถ้าคนไข้เด็กมีภาวะช็อกนะคะ require multiple inotropes นะคะก็สามารถให้เป็นอาจจะสามารถพิจารณาให้เป็น high dose pulse methylprednisolone 10-30 มิลลิกรัม per kilo per day ได้ค่ะแล้วก็เนื่องจากไกด์ไลน์นี้นะคะเขาก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าคนไข้มีภาวะ MAS ร่วมด้วยนะคะก็จะไม่ค่อยแนะนำให้อินฟลิซิแมปนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขามีออปชันที่ดีกว่าคืออนาคินราค่ะนี่ก็เลยลองมาสรุปคร่าวๆนะคะเป็นไดอะแกรมนะคะก็อันนี้ก็เผื่อจะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะก็ในกรณีที่คนไข้ที่สงสัยภาวะมิสซีนะคะหากมีคนไข้มีภาวะช็อกนะคะ require multiple inotrope หรือว่ามี organ thickening อย่างรุนแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นมี severe myocarditis multiple organ failure นะคะหรือว่ามีเรื่องของ MAS ร่วมด้วยนะคะถ้ามีกรณีดังกล่าวนะคะก็พิจารณาให้เป็น IVIG นะคะร่วมกับ pulse methylprednisolone หากไม่ตอบสนองต่อการรักษาก็อาจจะต้องพิจารณาการให้ biologic agents นะคะแต่หากไม่มีอาการดังกล่าวนะคะก็คืออาการไม่ได้รุนแรงมากนะคะก็อาจจะให้เป็น IVIG ร่วมกับ methylprednisolone 1-2 มิลลิกรัม per kilogram per วันนะคะต่อวันนะคะเป็นเริ่มต้นนะคะหากไม่ตอบสนองต่อการรักษาก็พิจารณาให้เป็น pulse methylprednisolone นะคะซึ่งถ้ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาอีกก็อาจจะต้องพิจารณาให้เป็นbiologic agents ค่ะทีนี้นอกจากมิสซีนะคะที่มีเรื่องของ inflammation นะคะก็พบว่าคนไข้เด็กที่เป็น severe covid-19 เนี่ยก็สามารถมีภาวะ hyperinflammation ได้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆอย่างที่อาจารย์กุลกัญญาได้กล่าวไปนะคะอาการเด่นเนี่ยก็จะเป็นในแง่ของอาการทาง respiratory นะคะแล้วก็มี organ dysfunction คือ ARDSสำหรับการรักษาไฮเปอร์อินฟลามเมชันนะคะก็แนะนำเด็กซาเมทาโซนนะคะนี่เป็น first line นะคะหากไม่ respond นะคะก็ยากลุ่ม secondary immunomodulator นะคะก็จะแนะนำให้เป็นกลุ่มของโทซิลิซูแมป
หรือปาริสิทธินิปค่ะภาพสุดท้ายนะคะก็จะมีเคสมาแชร์กันนะคะนี่ก็เป็นเคสที่น่าสนใจนะคะนี่เป็นเด็กผู้ชายนะคะอายุ15ปีเป็นเด็กวัยรุ่นแข็งแรงนะคะ7วันก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยมีไข้ปวดศีรษะเจ็บคอมี UI symptom อาเจียนนะคะอ่อนเพลีย1วันก่อนมาโรงพยาบาลนะคะหายใจหอบเหนื่อยนะคะแล้วก็ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะไปถึงปุ๊บก็พบว่าช็อกเลยนะคะ BP drop มี cardiomegaly นะคะ management ที่ได้รับเนี่ยก็ให้เป็นได้รับเป็น IV load acetta ไปนะคะมี inotrope นะคะให้ empirical meropenem hydrocortisone นะคะแล้วก็ refer มาที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะคนไข้แข็งแรงดีนะคะเป็นนักกีฬานะคะแล้วก็ไม่มีประวัติแพ้ยาอะไรไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโควิดอินเฟคชันมาก่อนนะคะที่น่าสนใจนะคะคนไข้รายนี้เนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะคะชนิด mRNA นะคะประมาณ10วันก่อนมาโรงพยาบาลก็คือประมาณ3วันก่อนเกิดอาการนั่นเองค่ะนี้จากการตรวจร่างกายนะคะก็คนไข้ก็จริงๆคนไข้ได้รับการรีเฟอร์มาที่ศิริราชนะคะแอดมิดอยู่ที่ CCU นะคะแล้วก็ได้รับการดูแลโดย Multidisciplinary Team นะคะมีการ Activate ECMO นะคะก่อนที่คนไข้จะรีเฟอร์มาค่ะ Investigation นะคะก็พบว่ามีฮีโมโกลบิน11นะคะกรัมเปอร์เดซิลิตรนะคะไวท์เคาท์12เป็น PMN เด่นมีแบนฟอร์นะคะเพชรเลด 100,000 inflammatory marker ก็ขึ้นชัดเจนนะคะมีเรื่องของ AKI นะคะ hyponatremia มี liver dysfunction ค่ะผู้แอคก็โปรลองนะคะมี D dimer ก็สูงนะคะเฟอร์เรตินนี่ตกใจมากนะคะ 6,000 นะคะนี่ต้องระวังนะคะเขาว่าอาจจะมีพิกเจอร์ของ MAS ร่วมด้วยนะคะถึงแม้ว่าฟาบิโนเจนกับไตรกลีเซอไรด์ก็ยังไม่ได้ผิดปกตินะคะเนื่องจากพอดีเจาะ IL-6 ได้นะคะก็พบว่า IL-6 มีค่าสูงมากนะคะ 38.7 ถ้าปกติเนี่ยอยู่ที่ 0-7 ค่ะแล้วคนไข้ก็มีเรื่องของ cardiac enzyme ที่ขึ้นชัดเจนนะคะ echo นะคะก็พบว่า LVEF เนี่ยแค่ 19% นะคะมี peripheral defusion แต่ว่า coronary involvement นี่ยังไม่มีนะคะทำให้โอคาไดติสไม่ว่าจะเป็นไวรัสเชื้อต่างๆนะคะหรือว่าแบคทีเรียนะคะหรือว่ากลุ่มที่2นะคะอาจจะเป็น mRNA วัคซีน induced ไมโอคาไดติสหรือเปล่านะคะเนื่องจากเพิ่งมีประวัติได้รับวัคซีนมาในระยะเวลา 2-14 วันใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาการเขาดูรุนแรงเกินไปนะคะไมโอคาไดติสหลังจากได้วัคซีนเนี่ยก็ไม่น่าจะรุนแรงขนาดนี้แล้วก็ไม่น่าจะอธิบาย multiple organ involvement ในผู้ป่วยรายนี้นะคะหรือคนไข้จะเป็นมิสซีนะคะเพราะเนื่องจากคนไข้มีประวัติมีไข้ใช่ไหมคะมี multiple organ involvement มี inflammation เยอะนะคะ ferritin ก็สูงมากซึ่งอาจจะเป็น MAS picture นะคะในรายนี้ก็ได้ทำการ further investigation นะคะผลก็ออกมาก็มา respiratory virus panel นี่ก็ไม่พบเชื้อนะคะรวมถึง entero 71ด้วยนะคะก็ negative นะคะ hemoculture นะคะหรือ mycoplasma titer ก็ negative นะคะPCR for SARS-CoV-2 RNA ก็ not detect นะคะอันนี้ที่น่าสนใจนะคะ IgM antibody ต่อ spike protein ของ SARS-CoV-2 positive นะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะอธิบายว่าคนไข้เขาเพิ่งได้รับวัคซีนชนิด mRNA มาใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามพบว่า IgG antibody ต่อ nucleocapsid protein นะคะก็พบว่า positive ซึ่งอันนี้น่าจะบ่งชี้ว่าคนไข้น่าจะเคยมีการติดเชื้อโควิด infection มาก่อนค่ะดังนั้นนะคะ clinical picture โดยรวมนะคะคิดว่าคนไข้น่าจะเข้าได้กับภาวะมีสีมากที่สุดนะคะรวมถึง laboratory ที่ support ต่างๆนะคะดังนั้นนะคะ management คนไข้รายนี้เนี่ยก็เลยได้ให้ IVIG ไปนะคะ1กรัมต่อกิโลเป็นระยะเวลา2วันนะคะเนื่องจากคนไข้อาการรุนแรงมากอย่างที่กล่าวมานะคะก็เลยตัดสินใจให้เป็น pulse methylprednisolone นะคะ1กรัมต่อวันนะคะเนื่องจากคนอันนี้เป็น maximum dose นะคะ dose ก็คือ30มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อ day นะคะแล้วก็ต่อด้วยสเตียรอยนะคะ methylprednisolone 2มิลลิกรัมต่อกิโลต่อ day นะคะมีการให้ empirical antibiotic นะคะมี meropenem acetyl-oseltamivirนะคะแล้วก็มีการดีเอสคาเลตลงเมื่อเราได้ผลการติดเชื้อต่างๆกลับมานะคะส่วน supportive care เราก็เต็มที่นะคะมี on ETTU VA ECMO มี multiple inotrope นะคะส่วน VTA prophylaxis เนื่องจากเขา on ECMO คนนี้ก็ดีเพปารินอยู่แล้วค่ะมาดู hospital cost นะคะหลังจากที่ให้ IVIG ไปในเดย์แรกกับ pulse methylprednisolone ไปวันแรกนะคะวันที่2ตกใจนะคะ EF ดรอปลงมาเหลือ 10% นะคะก็
็เลยตัดสินใจให้พาวซึนครบ3วันนะคะจะเห็นว่าหลังจากที่ day 3นะคะอาการคนไข้ก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะ LVEF ก็ค่อยๆขยับขึ้นนะคะ CRP เนี่ยก็ลดลงมาประมาณ 50% ก็ทำให้ใจชื้นขึ้นนะคะส่วนเฟอร์ตินเนี่ยอาจจะไม่สัก ก็ลดลงนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนนักนะคะส่วน IL-6 นี่ก็กลับมาปกติที่ day 3นะคะคนไข้รายนี้หลังจากรักษาไปนะคะก็พบว่าสามารถคนไข้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสามารถ off ECMO ได้ extubate ได้นะคะส่วน inotrope ค่อยๆวินจุด off ได้ที่วันที่11นะคะก็คนไข้เนี่ยก็ได้รับการกลับบ้านนะคะเรียบร้อยดีนะคะมา follow up ที่3เดือนเนี่ยคนไข้ก็อาการดีนะคะมี LVEF อยู่ที่ประมาณ 60% ค่ะนี่ก็รีวิวนะคะในแง่ของ systematic review กับ meta analysis นะคะเพื่อดู outcome ของคนไข้ MIS C นะคะก็คนอันนี้ก็รวบรวมคนไข้ทั้งหมด833คนนะคะพบว่าเกือบ 80% นะคะคนไข้ต้องได้รับการ manage ใน ICU นะคะนั้น intensivist นะคะก็มีความสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็พบว่า 4% ของคนไข้รายนี้นะคะ require ECMO นะคะเพราะฉะนั้นก็ ECMO ก็มีความสำคัญรวมถึงระบบ referral system นะคะอย่างที่อาจารย์รีวิวไปนะคะแล้วก็ในจำนวนนี้นะคะมีคนไข้เสียชีวิต13คนนะคะคิดเป็น pool estimate percentage เนี่ยที่ประมาณ2ค่ะโดยสรุปนะคะคิดว่าMIS C นะคะเรา need early recognition นะคะแล้วก็ treatment นะคะเพื่อที่จะได้ลด mortality แล้วก็ morbidity ในโรคนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะก็แนะนำให้เป็น dual therapy นะคะเป็น IVIG ร่วมกับ methylprednisolone นะคะในคนไข้ MIS C นะคะที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะส่วน biologic agents เนี่ยก็จะมีโรลในคนไข้ที่เป็น refractory ต่อการให้ IVIG แล้วก็ไม่ respond ต่อ pulse methylprednisolone นะคะที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือการสื่อสารค่ะรวมถึงการรักษาด้วย multidisciplinary team นะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะคะในการที่จะรักษาคนไข้มีซีให้ได้เอาคำที่ดีค่ะขอบคุณค่ะมาดูคนไข้โควิดที่รุนแรงที่ต้องแอดมิดอยู่ใน ICU เด็กกันบ้างนะครับก็อย่างที่ อาจารย์กุลกัญญาเรียนนะครับว่าโควิดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยซีเวียร์ขนาดอยู่ ICU นะครับก็ถ้าดูสตัดดี้ของต่างประเทศโดยเฉลี่ยเนี่ยเคสโควิดในเด็กเข้า ICU จริงๆน้อยกว่า 1% นะครับแต่ว่าน้อยกว่า 1% เนี่ยก็มีเคสที่เสียชีวิตหรือมีอาการรุนแรงมากๆได้พอสมควรนะครับนี่ถ้าเรามาดูว่าโควิด19ในเด็กที่เข้า ICU เนี่ย most common indication คืออะไรนะครับก็3ใน4จะเป็น severe pneumonia ที่ต้อง on ventilator หรือว่าเป็น ARDS ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกประมาณ1ใน4ก็จะเป็นโควิดที่อาจจะเป็น MIS-C หรือเป็น acute covid ที่มาด้วย myocarditis ก็จะประมาณอีก1ใน4หรือ 25% ที่จะเข้ามาอยู่ใน ICU เด็กของเรานะครับก็เลยเนื่องจาก indication ในการ admit มันจะมี severe pneumonia กับ cardiogenic shock จาก myocarditis ก็เลยเอาเคสที่ธรรมศาสตร์ให้ดูเป็นตัวอย่างสัก2เคสมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเคสแรกก็จะเป็น severe covid ที่เป็น ARDS ที่มี refractory hypoxemia นะครับดูเคสแรกกันก่อนนะครับเคสแรกก็จะเป็นเด็กผู้ชายอายุ4ปีปทุมธานีมาด้วยไข้ไอหอบมา 3-4 วันก็คือเหมือน acute respiratory infection นะครับแล้วก็ที่บ้านเนี่ยมี index case เป็นโควิดแล้วว่าวันนี้น้องเขามีอาการหอบมากขึ้นก็เลยมาโรงพยาบาลอันดับอินก็คือ obesity นะครับเด็กอายุประมาณ4ปีน้ำหนักเนี่ยมากถึง42กิโลนะครับก็โตเต็มเตียงเหมือนกับผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยทั้งที่อายุแค่4ปีนะครับแล้วก็ sat room air lag lamp เนี่ย 88% แล้วก็มี subcostal retraction หอบพอสมควรแล้วก็ PCR ก็ positive covid นะครับ film chest ก็เห็นว่า infiltration เยอะเกือบจะเรียกว่า white out lung เหมือนลักษณะของพวก classical ARDS ทั่วไปนะครับที่เราเจออันนี้ก็จะเห็นเป็นตัวอย่างคนไข้ที่อายุ4ปีแต่ตัวใหญ่เท่ากับผู้ใหญ่นะครับก็จะเป็น severe obesity ก็เป็น risk factor สำคัญที่ทำให้เด็กโควิดเนี่ยมีอาการรุนแรงนะครับในตอนแรกเราก็พยายามจะทายรักษาด้วย high flow ดูก่อนว่าเขาจะ respond หรือเปล่านะครับซึ่งปกติข้อมูลในการรักษาโควิดที่มาด้วย pneumonia หรือว่า hypoxemia นะครับถ้าเราเปรียบเทียบการใช้ไฮโฟกับ standard oxygen therapy เนี่ยเราก็จะพบว่าการใช้ไฮโฟเนี่ยสามารถ prevent การ intubation ได้เมื่อเทียบกับการให้ standard oxygen therapy เพราะงั้นถ้าไม่ได้เป็น fan decision failure หรือ DSAT รุนแรงเนี่ยเรามักจะ try ด้วย high flow ดูก่อนว่า SAT ดีขึ้นหายใจ distance ดีขึ้นหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับในไกด์ไลน์การดูแลรักษาเด็กโควิดที่มาด้วย severe pneumonia หรือ ARDS เนี่ย
ก็จะมี practical point ว่าเราอย่าไป delay intubation นะเขาจำเป็นต้อง intubate เพราะว่าการ intubate เด็กโควิดนะครับมันค่อนข้างจะต้องตัดเตรียมอุปกรณ์ตัดเตรียมทีมเยอะนะครับเราต้องเสียเวลาไปใส่ชุด PPE แล้วอาจจะต้องใส่เองหรือว่า consult ดมยามาช่วยใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากไปใส่ตอนที่คนไข้แบบแอปเนียหรือว่าเขียวเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นไกด์ไลน์เขาก็จะแนะนำว่าเราจะใส่ endotracheal tube เนี่ยประมาณให้ดู SF ratio เนี่ยประมาณน้อยกว่า221นะครับเพราะงั้น221เนี่ยมันจะเอา practical point ตรงไหนก็ประมาณว่าถ้าเราจับแซดคนไข้ได้90นะครับโดยที่ใช้ FiO2 0.4 เนี่ย SF ratio มันจะได้225เพราะฉะนั้นถ้า SF ratio จะน้อยกว่า221เนี่ยก็มี2กรณีก็คือFiO2 เรา 0.4 แล้วแซดยังคีปต่ำกว่า90เนี่ยก็ถือว่า SF ratio น้อยกว่า221นะครับหรือว่าในทางตรงข้ามถ้าเราจะคีปแซดให้ได้90แต่เราต้องใช้ FiO2 เนี่ยสูงกว่า 0.4 อันนี้ SF ratio เราก็จะน้อยกว่า221เหมือนกันงั้นก็ practical point เอา 0.4 กับ 90% แซดเนาะถ้าอันใดอันหนึ่งแย่กว่าเนี่ยก็อาจจะพิจารณา intubation อาจจะดีกว่านะครับถ้าเราเจาะ ABG เราก็อาจจะใช้ PF ratio นะครับ PF ratio ที่ recommend ว่ามี study ว่า PF ratio ที่น้อยกว่า150เนี่ยถ้าไปเสียเวลา on high flow ส่วนใหญ่ outcome ก็จะ fail อยู่ดีนะครับเพราะงั้นไกด์ไลน์ก็จะบอกว่าถ้าเราเจาะ ABG แล้วดู PF ratio เนี่ยถ้า PF ratio น้อยกว่า150ก็อาจจะพิจารณาเป็น elective endotracheal intubation ไปเลยไม่ต้องรอให้แย่มากๆแล้วค่อยไปเป็น emergency intubate เพราะว่าเราจะเตรียมเครื่องมือได้ไม่ทันนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยถ้า SAT 90 PaO2 มันจะ60นะครับเพราะงั้น PF ratio ที่น้อยกว่า60ก็มักจะเป็นจุดที่ FiO2 จะต้องเกิน 0.4 ใน SAT ที่90ก็จะคล้ายๆกับไกด์ไลน์ของเด็กเหมือนกันนะครับงั้นคนไข้คนนี้เราทราย High Flow ไปก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็ Intubate ไปในวันเดียวกันก็จะเป็นคนไข้ที่มาด้วย Severe ARDS จากโควิดนะครับคราวนี้เวลาเราออนเวนติเลเตอร์เราก็จะใช้หลัก positive strategy นะครับช่วงนั้นเราก็ยังไม่ค่อยมี lab severe เราก็ยังให้ฟาวีไปก่อนแล้วก็คนไข้ที่มี respiratory failure หรือ severe pneumonia ครับมันจะเป็นระยะจาก viral phase ไปเข้า inflammatory phase แล้วงั้นยาที่จะรักษา inflammation ก็จะเป็นยาที่สำคัญนะครับก็จะช่วย improve ของ survival ได้ standard treatment ก็จะเป็นเด็กซ่านะครับแล้วเราก็อาจจะต้องให้ empirical antibiotic cover complete acquired pneumonia ไปด้วยนะครับอันนี้เราจะตั้งเวนติเลเตอร์ยังไงใน ARDS จากโควิดก็โดยทั่วไปเราก็จะตั้งคล้ายๆกับ ARDS จากสาเหตุอื่นๆนะครับเนื่องจากคนไข้ ARDS เนี่ยเขามีแอเรียของลังที่ปกติน้อยอย่างนี้นะครับเหลืออยู่แค่นิดเดียวเราก็มักจะต้องตั้งไทดัลวอลุ่มที่ต่ำให้สอดคล้องกับพื้นที่ของ normal alveoli ที่มันลดน้อยลงนะครับนี้คนไข้บางส่วนเนื้อปอดเนี่ยจะเป็น gout gas appearance ก็คือปอดมันปิดๆเปิดๆอันนี้เราก็มักจะต้องให้ optimal PEEP ที่สูงเพียงพอที่จะไปเปิดอัลเวอไลน์ตรงนี้ให้เวลาหายใจออกไม่กลับมา collapse นะครับอันนี้ปอดบางส่วนมันจะแฟบไปเลยลมไม่เข้าเราก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ความดันสูงๆในระยะเวลาสั้นๆเพื่อไปเปิดอัลเวอไลน์ที่ collapse ให้เปิดขึ้นอันนี้เราก็เรียกว่า recruitment maneuver นะครับนี่ปกติโดยสรุปเราก็จะใช้ประมาณนี้นะครับ ventilator setting เราจะใช้ tidal volume อยู่ประมาณ 6cc นะครับให้ adequate PEEP แล้วก็ถ้าแซดไม่ดีเราก็อาจจะทำ recruitment maneuver ด้วย pressure ประมาณ 30-40 ได้นะครับนี่คนไข้ก็ได้รับการรักษาไปประมาณ1อาทิตย์นะครับคนไข้ก็ดู infiltration ดีขึ้นนะครับหลังจากให้ dexa favi ไปไข้ก็ลดลงอันนี้ผมก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ on service ผมก็ถาม resident ว่าเคสนี้เป็นไงบ้างน้องเขาก็บอกว่าอ๋อคนไข้ดีครับอาจารย์แบบไข้ลงปอด infiltration น้อยลงตอนนี้กำลังเข้าขาวีน setting ผมก็สบายใจอันนี้วันที่ผมไปลาวันแรกก็คือถัดจากวันนี้วันเดียวปรากฏว่าตอนบ่ายสองคนไข้ก็ดีแซดขึ้นมานะครับแล้วเราก็พยายามจะปรับ setting ขึ้นนะครับลองทำ recruitment maneuver ลองทำ decremental PEEP titration FiO2 แล้วก็ให้เป็น maximum ที่1เนี่ยปรากฏว่าคีปแซดไม่ได้เลยนะครับแซดที่ FiO2 1เนี่ยได้แค่82เองแล้วก็ CO2 ก็เวนติเลตได้ไม่ค่อยดีนะครับตอนนั้นเราก็เอ๊ะคนไข้เนี่ยออกซิเจนอินเด็กซ์สูง PF ratio ต่ำเป็นอินดิเคชันของจริงๆก็เป็นอินดิเคชันที่ต้องใช้ VV ECMO แล้วนะครับแต่คราวนี้ปัญหาคือคนไข้ออน conventional vent มาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยปกติถ้าออน vent มาเกิน7วันก็อาจจะไม่ใช่แคนดิเดตที่ดีของ ECMO เพราะว่ามันอาจจะเกิด ventilator induced lung injury ไปแล้วใช่ไหมครับนี่ผมก็เลยมาดูว่าวันที่คนไข้ซัดดอกมากๆตั้ง setting เป็น PEEP 15แล้ว FiO2 1แล้วเนี่ยปอดมันเป็นยังไงก็จริงๆปอดเนี่ยถ้าเทียบ infiltration ของวันที่แย่ๆเนี่ย
ยังดูดีกว่าวันแรกที่แอดมิดซะอีกนะครับผมก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะคนไข้เป็นโควิดเนี่ยเขาอาจจะมีเรียกว่าฟีโนไทป์ของปอดเนี่ยออกเป็น2แพทเทิร์นนะครับเราจะเห็นว่าคนนี้ดีแซดมากแต่อินฟิลเตดไม่มากเนี่ยมันก็จะเข้ากับแพทเทิร์นที่เราเรียกว่าแพทเทิร์น L type L type ฟีโนไทป์เนี่ยถ้าเราดูมาแคสสแกนดูเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ค่อยเหมือน classical ARDS แบบ H type นะครับคือปอดมันจะมีลีชั่นน้อยแต่ว่ามันจะดีแซดจากปัญหาที่ VQ mismatching มากนะครับคำว่า L type คืออะไรนะครับ L type ก็คือ low elastan ก็คือปอดมันไม่ได้เหนียวมากอิลาสตันคือค่าความเหนียวของเนื้อปอดเนาะ พอลดอิลาสตันเนี่ยปอดก็จะไม่เหนียวนะครับแล้วก็ลักษณะของไฮปอกซีเมียเขาเนี่ยจะเป็นโล VQ เรโชก็คือเป็น VQ มิสแมทอาจจะไม่ได้เป็นไลท์ทูเลฟชั้นแบบซีคลาสสิคอล ARDS นะครับปอดก็จะเป็นโลลังเวทก็คือมีพูลิอิดีมาน้อยแล้วพวกเนี้ยก็จะเป็นโลรีคูทาบิลิตี้แปลว่าเราใช้เพรสเชอร์เยอะๆแบบพีฟสูงๆหรือว่าทำรีคูทเมนต์แมนูเวอร์เนี่ยก็จะไม่ค่อยรีคูทปอดคนไข้กลุ่มนี้ได้นะครับพอผมดูฟิล์มแบบนี้แล้วเราคิดว่าเป็น L phenotype ARDS จากโควิดเนี่ยก็จะปรับ strategy ในการรักษาคนไข้ที่เป็น severe ARDS ที่ไม่ respond ต่อ conventional treatment ของ ARDS นะครับเนี่ยอันแรกเนี่ยเราก็จะมาทำ prone position ก่อนเพราะว่า prone position เนี่ยมันจะบังคับให้เลือดไปตาม cavity ใช่ไหมครับนี่ปอดส่วน anterior เนี่ยมันมักจะดีปอด posterior เนี่ยมันมักจะแย่ถ้าเรา นอนหงายเนี่ยปอดส่วนที่ไม่ดีเนี่ยได้ลมไปน้อยแต่ได้เลือดไปเยอะ VQ matching ก็จะไม่ดีอันนี้ถ้าเรานอนคว่ำเนี่ยปอดส่วน anterior ดีเราให้ cavity ไปอยู่ทางด้าน anterior เนี่ยVQ matching ก็จะดีขึ้นนะครับเพราะงั้นคนไข้ก็ออกซิเจนเนชั่นก็จะดีขึ้นอันนี้ก็จะมีสตี้ว่าในคนไข้โควิดเนี่ยถ้าเราโพนเออร์ลี่หรือเราไม่โพนเนี่ยการโพนเออร์ลี่นี่สเวอร์วัลดีกว่าชัดเจนในคนไข้ที่โพนช้าหรือว่าไม่โพนนะครับงั้นคนนี้เราก็มาช่วยกันทั้งทีมนะครับก็มีผมอยู่ที่หัวเตียงแล้วก็ resident 2คนพยาบาล2คนเพราะว่าเด็กอ้วนมากแล้วก็ต้องใช้คนถึง5คนในการโพนอย่างปลอดภัยเนาะคราวนี้พอโพนเสร็จผมก็จะมาปรับ strategy ventilator นะครับเพราะเรามองว่าเป็น L type เนี่ยมันจะใช้พีฟสูงไม่ค่อยได้ประโยชน์แล้วก็รีคูทคนไข้กลุ่มนี้ปอดมันไม่ได้แย่มากเพราะฉะนั้นเราใช้ tidal volume เพิ่มขึ้นได้คนนี้ผมก็เพิ่ม PIP จาก17เนี่ยขึ้นไปเป็น24 above PIP ก็ปรากฏว่าพอโพนปุ๊บแล้ว FiO2 เนี่ยลงได้เลยนะครับจาก1.0 ก็ลงมาเหลือ 0.5 ค่า OI 49ก็ลงมาเหลือ 13 PF ratio จาก 46 ก็ดีขึ้นมาประมาณ 201 ภายในระยะเวลาสัก 4-6 ชั่วโมงหลังโพนแล้วเราก็ปรับเซตติ้งคนไข้ก็ดีขึ้นชัดเจนนะครับอีกอันหนึ่งที่เราควรจะทำในคนไข้ที่เป็น severe ARDS ก็คือการให้ muscle relaxant นะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งเซตติ้งเหมาะแล้วแต่คนไข้ยังมี lazy disease เนี่ยคนไข้จะหายใจเข้าแรงนะครับพอหายใจเข้าแรงแล้วก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่า PCLI นะครับหรือว่า patient self inflicted lung injury คือเขาจะหายใจเข้าแรงเกินไปได้ไทดอลยุ่มเยอะจนทำให้เกิด lung injury แม้ว่าเราจะตั้งเซตติ้งเหมาะสมงั้นก็มีสตีว่าคนไข้ severe ARDS เนี่ยถ้าเราพาราไลซ์เขาไม่ให้เขาหายใจเอง 48-72 ชั่วโมงเนี่ยจะทำให้คนไข้เซอร์ไววัลดีขึ้นนะครับงั้นคนนี้ถ้าเราก็ใช้ตามไกด์ไลน์ของ PCCM ไกด์ไลน์ว่าคนไข้ที่เป็น Severe COVID ARDS เนี่ยนอกจากลัง Protective Strategy แล้วเราก็ใช้ Muscle Relaxant ด้วยกับ Pole Position ด้วยนะครับคนนี้เราก็ทำทุกอย่างทั้งปรับ Strategy Ventilator ให้เป็น L Phenotype ใช้ Pole Position แล้วก็ใช้ Muscle Relaxant คนไข้นะครับก็ผ่านไปประมาณสัก7วันคนไข้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็สามารถ extubate กลับไปได้โดยปกติแล้วเราก็นั้น follow up คนไข้ก็กลับมาแข็งแรงดีไม่หอบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเคสแรกว่าถ้าเราเจอ severe covid ARDS เนี่ยเราทีตอนแรกแบบ classical ARDS ก่อนถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่าเขาอาจจะเป็น L type ของ ARDS แล้วอาจจะใช้ ventilator setting เนี่ยอีกหลัก strategy หนึ่งร่วมกับ prone position กับmuscle relaxant ก็จะทำให้คนไข้ดีขึ้นนะครับงั้นโดยสรุปก็คือถ้าคนไข้นิโมเนียอาเรียจากโควิดตอนแรกเราอาจจะให้ออกซิเจนก่อนถ้าไม่ดีก็สเตปอัพเป็นไฮฟลูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้ดูไม่โอเคตั้งแต่แรกเนี่ยเราอย่าไปดีเลย์อินทิวเบชันนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าทักจะข้อพอยก็คือแซดน้อยกว่า90 TFI2 0.4 หรือว่าแซด
เท่ากับ90แล้วต้องใช้ FiO2 เกิน .4 เนี่ยก็อินทูเบตได้เลยนะครับแล้วก็เวลาออนเวนติเลเตอร์แล้วหลังโพซิทีฟสตรัทจี้เนี่ยก็มี3ส่วนก็คือให้โลเทดัลวอลลุ่มนะครับให้พีพที่เหมาะสมแล้วก็ลิมิตพีพาโตหรือว่าเพเชอร์ไม่ให้สูงเกินไปอันอื่นที่จะช่วยก็อาจจะมีเรื่องของการให้โพซิชันมัสเซิลแลกแซนถ้าไม่ไหวจริงๆเดอะลาสต์รีสอร์ทก็ยังจะเป็นเอ็กโมโดยเพราะวีวีเอ็กโมนะครับเพราะงั้นถ้าดูคนไข้แย่จริงๆเอาไม่ค่อยอยู่ก็อาจจะติดต่อ ECMO Referral Center ให้ช่วยรับเคสที่เป็น Severe ARDS จากโควิดเนี่ยไปรัน ECMO ก็อาจจะทำให้คนไข้มีเอาท์คัมที่ดีขึ้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเคสแรกที่เป็น Refractory Hypoxemia ใน Severe ARDS จากโควิดกันนะครับอันนี้ก็มาดูเคสที่2กันนะครับเคสที่2ก็จะเป็นเด็กที่เป็นโควิด infection แล้วก็มาด้วย high grade fever แล้วก็วันที่เกิดปัญหาก็คือมี BP drop มี severe shock นะครับก็คือคนไข้เนี่ยก็เป็นเด็กผู้หญิงอายุ12ปีนะครับไม่มีอันตรายอิงอะไรคนนี้ไม่ได้อ้วนอะไรเหมือนเคสแรกนะครับก็จะมี ประวัติว่าสัมผัส index case ไปประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนแล้วเด็กก็มาด้วยเป็นไข้นะครับแล้วก็ PCR positive แต่ว่า cycle test show เขาว่าค่อนข้างตัวเลขสูงเนาะแต่ว่าเชื้อเยอะและเชื้อน้อยเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเป็น acute infection ตอนแรกแล้วเชื้อค่อยๆน้อยลงเป็นขาน้อยลงแล้วนะครับเนี่ยตอนแรกก็ให้การรักษาเป็นฟาวีกับเด็กซ่าเพราะว่าเขาเหมือนมีดีแซดช่วงที่ออกกำลังกายนิดนึงนะครับแล้วเห็นว่า 5-6 วันแรกเนี่ยให้ฟาวีเด็กซ่าไปไข้ไม่ลงเลยไข้สูงตลอดนะครับอันนี้พอวันที่ช่วง3วัน4วันแรกเนี่ยไข้ไม่ลงเราดูฟิล์มเชฟฟอลลอัพก็ปรากฏว่าไม่มีนิวโมเนียอะไรนะครับเคสนี้ปอดค่อนข้างดีแซดรูมแอร์เนี่ยอยู่ประมาณสัก97ถึง99นะครับแล้วก็หัวใจตอนแรกก็ปกติเลยหัวใจไม่โตอะไรนะครับอันนี้แอดมิชชั่นวันที่6เนี่ยตอนสายๆก็มีปัญหาเขาเป็นเด็กโตแล้วนะครับก็ BP ดรอปไปเยอะเลยเหลือ70 40เองนะครับแล้วก็โหลดวอลุ่มไปเนี่ย2ครั้งก็ปรากฏว่าหลังโหลดเนี่ยถ้าให้สังเกตนะครับฮาร์ทเรทไม่รีสปอนส์เลยนะครับไม่ลดลงเลย BP ก็ไม่สูงขึ้นแต่ที่แย่ลงนิดๆคือหายใจเนี่ยเหมือนจะเร็วขึ้นนะครับเราก็เอ๊ะดูท่าไม่ค่อยดีแล้วเด็กโหลดวอลุ่มไปแล้วไม่รีสปอนส์เลยเราก็สตาร์ทวาโซอาคิดดักไปเป็นโลโดสอะดรีนาลีนก่อน BP ก็หลังไฮเรียนเนี่ย BP ก็ขึ้นนะครับนี้เราก็ย้ายคนไข้มา ICU โควิดซึ่งมันอยู่กับคนละโซนตึกอะครับcohort ICU cohort covid ICU เนี่ยข้ามตึกกันก็ใช้เวลาพอสมควรคราวนี้พอย้ายมาเราก็มาแทงเซ็นทรัลไลน์แล้วก็แทง A line มอนิเตอร์คนไข้ปรากฏว่าคนไข้เนี่ยก็แย่ลงชัดเจนนะครับตัวที่จะดีเทคว่าแย่ลงชัดเจนในโควิดที่อยากจะให้สังเกตเพราะว่าเราตรวจร่างกายคนไข้ได้ลำบากเพราะเราใส่ PPE ใช่ไหมครับที่จะให้สังเกตก็คือเรื่องของไวท์เท้าไซน์นะครับถ้าไวท์เท้าไซน์เนี่ยฮาร์ทเรทสูงขึ้นหรือว่าเรสิสเรทสูงขึ้นเนี่ยแปลว่าคนไข้เกิดปัญหาหลังจากได้ฟลูอิดเรสตชันแล้วอันนี้ให้เป็นวอร์นิ่งไซน์เลยเนาะว่าถ้าโหลดวอลุ่มแล้วฮาร์ทเรทเร็วขึ้นเรสิสเรทเร็วขึ้นแปลว่าต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันจะต้องมีปัญหาที่หัวใจแล้วได้วันรุ่งไปเนี่ยเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับเพราะงั้นพอเราเห็นแล้วไอ้คนไข้มีปัญหาเราก็รีบอินทูเบตไปเลยอินทูเบตก็ได้พิงฟอร์ติสบูตุ้มออกมาเยอะนะครับแล้วก็ดู PF ratio เนี่ยก็เป็น PF ratio ที่ต่ำเหมือนกับ right to left chance จาก acute pulmonary edema นะครับอันนี้ก็เป็นฟิล์มเชนก็ปรากฏว่าฮาร์ทก็โตขึ้นชัดเจนแล้วก็เป็นแบบ pulmonary edema 2ข้างนะครับอันนี้เราดูมาร์กเกอร์นะครับก็เหมือนกับที่ตะกี้อาจารย์ศิริบอกนะครับเวลาเราเจอคนไข้สงสัยมิซีเราก็จะดูทั้ง inflammatory marker กับดูทั้ง cardio cardiac marker นะครับคนนี้ทั้ง cardiac marker ก็ขึ้นทุกตัวนะครับ proBNP top T CKMB และ lactate ก็แปลว่าคนไข้เนี่ยอยู่ในภาวะช็อก low cardiac output นะครับส่วนกลุ่มของเป็น inflammatory marker ก็ขึ้นทุกตัวเหมือนกันนะคนไข้ก็ได้รับการวินิจฉัยเท่าไคเรียของมิซีที่มาด้วย myocarditis ที่ severe แล้วก็มาด้วยคาร์ดิโอเจนิกช็อคนะครับอันนี้ผมก็เลยอยากจะนำเสนอว่าเอ๊ะเราจะแอปโพสคนไข้คาร์ดิโอเจนิกช็อคในโควิดอินเฟคชันทั้งแอคทีฟโควิดอินเฟคชันและมีซียังไงนะครับลองมาดูกัน นี้เรามาดูพาโทฟิสิโอโลจีก่อนเราจะได้เข้าใจการรักษาคาร์ดิโอเจนิกช็อคกันนะครับคาร์ดิโอเจนิกช็อคเนี่ยไพรมารีหลักๆเขาคือ LVEF ต่ำนะครับพอ LVEF ต่ำก็จะทำให้คาร์ดิโอพุทต่ำนะครับ LVEF ต่ำเนี่ยพอบีบเลือดไม่ออก
ทำให้เลือดลง LV ก็ลงยากใช่ไหมครับเลือดก็จะค้างอยู่ใน LA สูงพอเลือดค้างอยู่ใน LA สูงเนี่ยเลือดจากโพลีเวนก็จะกลับเลือดเอเทียมไม่ได้ก็จะทำให้เกิดโพลีวีนัสคอนเจชันหรือโพลีอีดีมาได้นะครับคราวนี้พอคนไข้มีโลคาไลอัพพุทเนี่ยก็จะมีรีสปอนส์ของเอนโดเจนัสแคทิคอลามีนออกมาทำให้ฮาร์เรทเร็วขึ้นนะครับสายที่เราจะเป็นตัวทริกเกอร์ให้เราสงสัยอันแรกก็คือฮาร์เรทจะเร็วนะครับแล้วเขาก็จะมีสายของวาโซคอนสติคชันหรือว่า high SVR นะครับพวกนี้ถ้าตรวจร่างกายแล้วก็จะตรวจได้มือเท้าเย็นแคปริฟิลโพลองแล้วก็ pulse pressure อาจจะแคบนะครับซึ่งเป็นสายของ high SVR คราวนี้พอมีโลคาไลอัพพุทสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัว renal cell ก็จะไม่ได้ออกซิเจน delivery ที่เพียงพอนะครับก็จะไป activate renin angiotensin เกิดขึ้นก็จะทำให้เกิด salt water retention จาก aldosterone ที่มากขึ้นแล้วก็ทำใหAngiotensin 2ก็มีฤทธิ์เป็นวาโซคอนสติคเตอร์นะครับงั้นคนไข้ก็จะมาด้วยโลคาไลอัพพุทฮาร์ทเรทเร็ว high SVR แล้วก็วอลลุ่มโอเวอร์โหลดเนาะเพราะว่าเขาจะดูดน้ำกลับทำให้มีภาวะไฮเปอร์วอลลูเมียอยู่แล้วและยิ่งถ้าเราไปโหลดซ้ำเขาก็จะยิ่งมีวอลลุ่มโอเวอร์โหลดมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูอินทราวาสคูลาร์สเตตัสนะครับคนไข้เขาจะอยู่ตรงนี้ของแฟคเตอร์ลิงเคิร์ฟก็คืออยู่ในภาวะไฮเปอร์วอลูเมียอยู่แล้วยิ่งเราโหลดไปคนไข้จะไม่ได้สโตรกวอลลุ่มมากขึ้นแต่กับจะได้สโตรกวอลลุ่มที่แย่ลงหรือว่ามีคอมพลิเคชันเป็นคาร์โดเจนิกพูลีอีดีมานะครับทีนี้ถ้าเราดูว่าคาร์โดเจนิกช็อคมันต่างกับช็อคอย่างอื่นยังไงคือมันอาจจะโลคาไลอัพพุทเหมือนช็อคอื่นๆนะครับแต่สายที่สำคัญคือเขาจะมี high HVR กับมี pulmonary wet pressure ที่สูงก็คือเขาจะมีลักษณะ pressure ของ pulmonary wet ที่มากเพราะงั้นคนไข้ก็จะเป็นมาด้วย low cardiac output high HVR แล้วก็มาด้วย pulmonary edema หรือ pulmonary congestion นะครับเพราะงั้นเมื่อไหร่เราจะคิดถึง cardiogenic shock คนไข้ก็จะมาด้วย low cardiac output คือ BP drop poor perfusion ร่วมกับภาวะ pulmonary congestion ก็คือ pulmonary edema นะครับอย่างนี้เราจะรู้ได้ไง pulmonary edema แล้วก็ดูว่าเขาอาจจะมี tachypneaถ้าเราฟังปอดได้เราอาจจะได้ยินไฟเคลฟหรือถ้าเราฟังไม่ได้เราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจะมี residual state กับ desaturation นะครับงั้นถ้าเราเจอคนไข้ที่มีสัญญาณของ pulmonary congestion เราก็ให้คิดถึงว่าคนไข้เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ในภาวะ cardiogenic shock ได้เลยนะครับนี้เราก็ intubate ไปแล้วเราก็มาดูว่าเราจะรักษาคนไข้ที่เป็น cardiogenic shock ยังไงคือเราต้องรักษา2ส่วนนะครับเพราะว่าคาร์โดเจนิกช็อคจะมีคอมโพเนนต์หนึ่งก็คือโลคาไลอัพพุทอีกคอมโพเนนต์หนึ่งก็คือพูลีวีนัสคอนเจชันหรือพูลีดีมานี้มาดูเมคานิซึมที่เราจะรักษาอันแรกก็คือเราจะทำให้โลอัพพุทเขาดีขึ้นได้ยังไงนะครับเราก็ต้องเพิ่มคอนแทคเทอตี้ก่อนนี้ยาที่เพิ่มคอนแทคเทอตี้ตัวแรกที่อยากจะแนะนำถ้าคนไข้บีพีดรอปนะครับก็จะให้เป็นโลโดซิพีเนฟรีนนะครับพอให้โลดอสอีพีเนฟรีนเนี่ย BP มักจะขึ้นเนาะอันนี้ถ้า BP ขึ้นแล้วแต่ยังโลเอาพุทต่อเนี่ยเราอาจจะเพิ่มพาราเคตี้ด้วยโดบิวทามีนหรือมิลินอนนะครับคราวนี้อีกอันหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องออพติไมซ์พีโหลดเพราะว่าพีโหลดที่มากเกินไปเนี่ยไม่ได้ทำให้โซวอลูมดีเราทำให้วอลูมโอเวอร์โหลดเนี่ยกลับมาเป็นยูวอลูเมียเนี่ยด้วยไดเวอร์ติกนะครับแต่เวลาเราให้ไดเวอร์ติกเนี่ยเราอาจจะให้ตอนที่ BP ดีแล้วและอาจจะต้องให้เป็นสมอลโดสไทเทชันเนาะแล้วก็มอนิเตอร์คนไข้ใกล้ชิดเพราะเราทำให้วอลลุ่มโอเวอร์โหลดมาเป็นยูวอลลูเมียเนี่ยคาร์แดกเอาพุทหรือโซวอลลุ่มจะดีขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มโซวอลลุ่มในคนไข้ไมโอคาไดติสเนี่ยก็คือการลดอัฟเตอร์โหลดนะครับคือเด็กที่ไมโอคาเดียปกติส่วนใหญ่โซวอลลุ่มเขาจะขึ้นกับพีโหลดนะครับแต่ว่าเด็กที่เป็นซีเวียร์ไมโอคาไดติสเนี่ยโซวอลลุ่มเขาจะเป็นเขาเรียกอัฟเตอร์โหลดดีเพนเดนต์ฉะนั้นเราต้องไปลดอัฟเตอร์โหลดของ LV ให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะทำให้โซวอลลุ่มเด็กในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เรามาดูตอนแรกก่อนว่าเราจะทำจากไฮเปอร์วอลลูเมียมาเป็นยูวอลลูเมียเนี่ยทำไมถึงเป็นประโยชน์ต่อเด็กกลุ่มนี้นะครับเพราะเวลาเราตั้งต้นที่ลูกศรสีแดงนะครับแล้วเราให้ไดเวอร์ติกไปเนี่ยวอลลุ่มลดลงมาเป็นยูวอลลูเมียเนี่ยโซวอลลุ่มจะดีขึ้นเพราะงั้นเนี่ยสมมติ2-3ชั่วโมงที่แล้วเขาเพิ่งจะ BP ดรอปแล้วตอนนี้เราให้ยา BP ขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถให้ฟูโรซิไมด์ได้นะครับอย่าไปกลัวว่าเอ๊ะมันเพิ่ง BP ดรอปมา3ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยแล้วเราไม่กล้าให้พอเราไม่กล้าให้เนี่ยวอลลุ่มที่เกินเนี่ยมันก็จะทำให้โซวอลลุ่มคนไข้ต่ำเพราะฉะนั้นเราอาจจะให้เป็นสมอลโดสแล้วก็เฝ้าคนไข้อย่างใกล้ชิดแล้วค่อยๆไต่เตะโดสได้นะครับแต่ว่า practical point คือเราจะต้องสตาร์ตตอนที่ BP ดีแล้วนะครับเราไม่ไปสตาร์ตฟูโรซิไมด์ตอนที่ BP ดรอปหรือเราไม่ให้ฟูโรซิไมด์บิดโดสนะครับเราจะให้สักจุด3ถึงจุด5แล้วค่อยๆดูว่า response เป็นยังไงนะครับคราวนี้อันที่สำคัญใน practical point ว่าจะตีโลคาไลอัพพุทหรือโลซอวอลูมได้ยังไงคือต้องลดอัฟเตอร์โหลดครับนี้การลดอัฟเตอร์โหลดเนี่ยทำได้2วิธีอันแรกเนี่ยคือเราต้องทำให้หายใจจากเนกาทีฟเพรสเชอร์เป็นโพซิทีฟเพรสเชอร์โ
มีงั้นตัวที่ง่ายที่สุดเลยเวลาคนไข้ไมโอคาร์ไดติสแล้วดู low output เนี่ยให้รีบใส่ positive pressure นะครับปกติเรามักจะสอนกันว่าถ้าคนไข้ BP ปิ่มๆแล้วหอบเนี่ยให้ตี BP ขึ้นก่อนแล้วค่อย intubate ใช่ไหมครับเพราะว่าการ intubate positive pressure จะลด preload แต่ว่าในคนไข้ cardiogenic shock เนี่ยถ้า BP ปิ่มๆนะครับให้เรา intubate ไปเลยเพราะว่า intubate แล้วเราให้ positive pressure เนี่ยมันเป็นการลดทั้ง preload และลด afterload คนไข้ cardiogenic shock จะดีขึ้นนะครับเพราะงั้นจะไม่คิดเหมือนกับคนไข้ที่ปอดปกติแล้วหัวใจปกติแล้วกลัว intubate แล้ว BP จะดรอปนะครับเพราะงั้นคนไข้ cardiogenic shockให้รีบ intubate ไปเลยนะครับไม่ต้องรอให้ BP ดีแล้วค่อย intubate แต่คราวนี้พอเรา intubate เสร็จเราต้องให้ PEEP ให้สูงด้วยเนาะเวลาให้ PEEP สูงเนี่ยจะทำให้ intrathoracic pressure เป็นบวกแล้ว LV afterload จะต่ำลงคนไข้ก็จะสามารถบีบเอา stroke volume ออกไปได้ดีขึ้นนะครับอีกอันนึงคือเราพยายามจะต้องลด afterload ด้วย vasodilator นะครับซึ่งใน ICU ตัวที่เราใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็นกลุ่ม Methadone นะครับไม่งั้นการที่ข้อพอยก็คือว่าเราสตาร์ทเบต้าอะโกนิสก่อนเป็นโลดอสอีพิเนฟีนแล้วพอ BP ดีขึ้นแล้วเนี่ยเราพยายามมาลดอัฟเตอร์โหลดด้วยการไตเตตมิลลิโนดเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เราแม็กซิมัมหรืออ็อปติไมซ์สโตรวอลลุ่มหรือคาร์ดิอาพูดได้ดีนะครับอีกอันนึงเราก็ต้องมารักษาพูลีอีดีมาซึ่งมันจะเกิดคู่กันกับคาร์ดิโอเจนิกช็อคนะครับงั้นเราจะแก้พูลีอีดีมาเราก็ต้องไปลดพูลารีวีนัสเพรสเชอร์อันแรกก็คือทำง่ายๆด้วยการลดเพรสเชอร์ด้วยการลดลดพีโหลดของเลฟเอเทียมก็คือลดได้ด้วยไดยูเรติกนะครับงั้นคนไข้พอเราสเตบิไลซ์ BP ดีแล้วเนี่ยเราควรจะต้องให้ฟูโรซิมายเนี่ย early as possible นะครับก็จะทำให้พูลีดีมาดีอีกอันหนึ่งที่เป็น practical point สำคัญคือหมอบางท่านอาจจะกังวลใจว่าไอ้ให้ฟูโรซิมายเด็กเพิ่ง BP ดรอปอาจจะกังวลนะครับงั้นอีกอันที่มันค่อนข้างทำแล้วปลอดภัยไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยคือการให้พีฟที่สูงพอนะครับพีฟที่สูงพอเนี่ยทำให้พูลิมาเด็กดีขึ้นด้วยแล้วก็ยังทำให้ LV afterload เนี่ยลดลงได้นะครับงั้นหมอเด็กบางทีเราไม่ค่อยชินกับการให้พีฟสูงๆผมก็เลยคิดว่าให้ไกด์ไลน์อย่างนี้ไปเลยเราจะได้เอาไปแบบหน้างานแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับคือถ้าเด็กเล็กนะครับ0ถึง1ปีเนี่ยพีฟอาจจะตั้งไปเลยสัก6ถึง10ไม่ควรจะน้อยกว่านี้นะครับถ้าสัก1ขวบถึง10ขวบเนี่ยพีฟที่initial PEEP titration เนี่ยอาจจะอยู่เรนจ์ประมาณสัก8ถึง12นะครับแต่ถ้าเป็นเด็กโตเด็กวัยรุ่นเนี่ย PEEP ใส่ไปที่10ถึง15ได้เลยนะครับแล้วอย่าไปใช้ PEEP แค่5แค่6ในเด็กโตเพราะว่ามันน้อยแล้วมันอาจจะไม่พอนะครับอีก practical point นึงคือเด็กกลุ่มนี้เวลาเรา intubate ปุ๊บมันมักจะได้ pink fuzzy sputum นะครับซึ่งบางทีเนี่ยคุณหมอบางท่านอาจจะแบบเห็น pink fuzzy sputum ไป disconnect มา suction ยิ่ง disconnect เนี่ยมันก็จะ loss PEEP pooli edema มันก็จะกับแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้คือซักชั่นไปเลยครั้งเดียวแล้วต่อเวนติเลเตอร์เราใส่พีไปให้พอเนาะเพราะถ้าใส่พีพอเนี่ยพูลิดีมามันจะไม่ออกมาเพิ่มตัวพิงฟอสซี่สปูตุ้มก็จะหายไปเองนะครับพยายามไม่ดิสคอนเนคถ้าดิสคอนเนคก็จะต้องบีบแอมบูด้วยหัวพีนะครับเป็นอีกพาร์ติเคิลพอยต์หนึ่งงั้นคนนี้เราก็รักษาด้วยไดยูเรติกนะครับกับอินโดโทกับวาโซเดเลเตอร์คือมิลิโนนะครับอันนี้ถ้าคนไข้ดีขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะหาเลท BP ดีขึ้นนะครับเลซิสเลทแซดดีขึ้นถ้าเราออนเวนเนี่ยเราดูว่าพูลีดีมานด์ดียังไงให้ไปดูลังคอมไอแอนนะครับอย่างเช่นเราใช้เพรสเชอร์เท่าเดิมถ้าได้ไทดอลลูมเยอะขึ้นเนี่ยคือแปลว่าเรามาถูกทางแล้วพูลีดีมานด์ดีขึ้นถ้าเราเจาะบัดแก้ได้เราก็จะคำนวณ PF ratio ได้แล้วก็ถ้าเรา follow film check ก็จะเห็นเลยว่าพูลีดีมานด์คนไข้เนี่ยดีขึ้นหรือเปล่านะครับงั้นเคสเนี้ยเนี่ยก็เราก็ไปนอนเฝ้าคนไข้ทั้งคืนไม่ได้กลับบ้านกันนะครับแล้วก็ไตเตตพีฟขึ้นไปเยอะๆไตเตตมิลลิโนนขึ้นไปให้เลสิกอะลาวเดอะคอร์กเลยคนนี้ผมก็ให้ประมาณ 0.3 0.5 ทุก4ทุก6ชั่วโมงเช้าวันรุ่งขึ้นพูลีดีมาก็หายหมดนะครับแล้วก็อีกวันที่2แล้วก็เอ็กซูเดตคนไข้ได้คนไข้ก็กลับบ้านได้ปลอดภัยเหมือนกันอีกทักที่ข้อพอยต์นึงเวลาคนไข้ซีเวียร์มิสซีแล้วมาด้วยซีเวียร์คาร์ดิโอเจนิกช็อคนะครับเวลาเขาหายเข้าคอนวาเลเซนต์แล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับconvalescent period ของไข้เลือดออกหรือ dengue shock เลยเนาะงั้นเราก็จะเห็นว่าคนไข้ typical เนี่ยเขาจะเป็น persistent bradycardia นะครับงั้นถ้าเราเห็นคนไข้ severe covid myocarditis หายเนี่ย heart rate 50 60ไม่ต้องตกใจเนาะมันคล้ายๆกับคนไข้ไข้เลือดออกที่พ้นระยะ shock มันก็จะ heart rate ช้าๆอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวก็กลับไปเป็นปกติครับอันนี้ก็จะเป็น take home message ในคนไข้ cardiogenic shock นะครับว่าเราจะ early diagnosis ยังไงก็คือควรจะรีบสงสัยเลยในกรณีที่มีไซน์ของช็อคคือโลคาร์ดิอก put BP drop ร่วมกับมีไซน์ของ pulmonary edema นะครับก็คือช็อคแล้วมีหอบมีหายใจเร็วมี DSAT
หรือว่าโหลดวอลลุ่มไปฮาร์ทเรทเร็วขึ้นและซีเรทเร็วขึ้นแซดดอปเนี่ยให้คิดถึงคาร์ดิโอเจนิกช็อคได้เลยนะครับแล้วก็แล้วก็เวลาเราจะเพิ่มขนาดพุทก็ใช้3กลุ่มนะครับให้อินโนโทปโดยเริ่มต้นที่อะดรีนาลีนเบต้าโดสก็คือ 0.5 ถึงสัก 1.2 ก่อนพอแล้วก็มาให้ดูไดเวติกกับวาสโซเดเตอร์ที่เหมาะสมนะครับอันนี้เวลาเราฉีดคาร์ดิโอเจนิกช็อคเนี่ยไม่มีอะไรแทนการเฝ้าคนไข้ที่ข้างเตียงได้นะครับก็คือยืนเฝ้าคนไข้ไปเลยทำพาวส์ดูแคปเปอรี่รีฟิลดูมอนิเตอร์ของไวทอลไซด์ยูรีนอลพุลนะครับซึ่งถ้าคนไข้ดีขึ้นเราก็จะเห็นเลยว่าฮาร์ทเรทลดลงบัดเพเชอร์ดีขึ้นมือเท้าอุ่นขึ้นแคปรีฟิลดีขึ้นนะครับถ้าเราอยู่ในสถาบันที่เราเจาะไบโอมาร์เกอร์ของคาร์ดิโอพุลได้เนี่ยตัวที่จะมีประโยชน์ก็อาจจะเป็นเรื่องของเซ็นทรัลไลน์ที่เราเจาะมาดูเซ็นทรัลวีนัสแซดนะครับหรือเราดูแลคเตทเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเราให้ optimal hemodynamic support ที่ดีเนี่ยเซ็นทรัลวีนัสแซดก็จะสูงขึ้นซีรัมแลคเตทก็จะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปก่อนหน้านี้ครับว่าคาร์ดิโอเจนิกช็อคเนี่ยมันทีได้ด้วย hemodynamic support ที่ดีแต่มันไม่ใช่การรักษาเดียวที่จะทำให้คนไข้รอดนะครับคนไข้จะรอดได้ก็ต้องรักษาสาเหตุด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นมิสซีหรือเขาเป็น hyper inflammation จาก acute covid infection เนี่ยก็ย่อมจะต้องการรักษาก็คือ immunomodulation treatment ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องให้ IVIG กับ palliative เหมือนกันนะครับหรือถ้า refractory จริงๆก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ biologic agent เหมือนกันครับก็มี2เคสที่น่าสนใจแค่นี้นะครับขอบคุณครับอาจารย์คือในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราเห็นเคสมันเยอะขึ้นอันนี้ที่สังเกตเห็นก็คือว่าพอมีเคสรุนแรงแล้วเนี่ยเราเห็นกุมารแพทย์ทุกที่มีความยากลำบากในการรีเฟอร์ก็หลายคนก็ต้องทรีตอยู่ที่โรงพยาบาลที่ตัวเองดูอยู่คราวนี้ซึ่งบางทีก็ไม่ง่ายเพราะว่าการประเมินอะไรก็มีข้อจำกัดต่างๆก็เป็นดำริของอาจารย์ฤดีวิไลกับราชวิไลกุมารแพทย์ที่จะพยายามจะสร้างคลินิกอลกริทึมขึ้นมาเพื่อจะช่วยกุมารแพทย์ที่อยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งเวลาเราจะสร้างกริทึมเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราสู้กับอะไรครับคือในคนไข้ที่เป็นซีเวียร์โควิดเนี่ยที่ป่วยหนักเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นอินเซามาจากอาจจะเป็นจากแอคิวโควิดอินเฟคชั่นซึ่งถ้าไม่เยอะมากเราก็เห็นนิโมเนีย ARDS แต่หลังๆเคสที่เราเห็นมากขึ้นเรื่อยๆคือไมโอคาร์ดิติสแล้วก็เอนเซฟาไลติสแล้วก็มีเมนิเฟสเทชันที่แปลกๆอะไรมากมายส่วนหนึ่งเนี่ยตัวโควิดเองก็จะไปแอคทีเวตตัว underlying disease ของเขาอย่างเช่น DKA ให้ปรากฏขึ้นมาให้เห็นชัดขึ้นหลายเคสมาด้วย DKA ครั้งแรกด้วยซ้ำหรือไปแอคทีเวต DKA ที่คอนโทรลแล้วอยู่คอนโทรลไม่ได้แล้วก็หลังนั้นบางคนก็จะเกิด consequence จาก COVID infection ตามมาก็คือเกิดมิสซีแล้วก็เราก็จะเห็นหลายเคสที่มาด้วย presentation ที่แปลกๆ AIHANeurogenic polydema ซึ่งน่าสนใจมากนะครับคราวนี้ก็เป็นดำรัสว่าเราจะต้องสร้างอัลกอริทึมที่จะเอามาดูแลคนไข้เหล่านี้ให้ได้แม้ว่าเราบางครั้งเราอาจจะรีเฟอร์ยากต่างๆเนี่ยเราก็ต้องใช้รีซอร์สที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุดใช้ตัวเราในการดูแลให้มากที่สุดคราวนี้เรามาดูนิดนึงว่าเวลาโควิดมันอินโวลเมนต์เนี่ยต่อฮาร์ทเนี่ยมันทำอะไรบ้างนะครับอันนี้เขาพบว่าเวลาในโควิดเวลามี acute covid infection เนี่ยเวลามี cardiac involvement เนี่ยมันไม่ได้พบบ่อยนะครับถ้าเราดูในรายงานของจีนเนี่ยพบประมาณสัก 0.6% ของ CDC ที่รีพอร์ตมี myocarditis ในเด็กต่ำกว่า16ปีเนี่ยอยู่ประมาณ 0.13 แต่เวลาเคสเหล่านี้เวลารีเฟอร์เข้ามาใน ICU แล้วเวลาเป็นหนักแล้วก็พบว่ามี myocarditis function พบถึง 34% ก็คือถ้าในเคสวอร์ดทั่วไปเนี่ยถ้าไม่รุนแรงนี่ก็ จะไม่ซีเรียสแต่เมื่อไหร่คนไข้รุนแรงเนี่ยเราจะพบ myocardial involvement เนี่ยเพิ่มขึ้นกลายเป็น 34% อันนี้ manifestation เนี่ยมันไม่ง่ายเพราะหลายเคสเนี่ยถ้าเข้ามาด้วย full blown myocarditisก็จะดีไปแต่หลายเคสมันจะมาเงียบๆเหมือนกับเคสของอาจารย์บรรดาลซึ่ง
มาด้วยนิวโมเนียนิดหน่อยแล้วก็อยู่ๆถึงจะเกิดเป็นฟูมิเนนต์ไมโครไดดิตขึ้นมาให้เราเห็นบางรายก็มีไมโครไดดิตฟังก์ชันให้เห็นชัดหลังจากที่เราโหลดฟีดบางรายก็มาด้วยฮาร์ทเฟลเลียบางรายก็มาด้วยอาริทเมียที่รุนแรงนะครับอันนี้อันนั้นคือหน้าตาอันหนึ่งของ acute covid ที่เล่นงานต่อฮาร์ดอีกอันนึงเวลามันทำให้เกิดมี cardiovascular involvement ต่อกรณีของ MIS-C ก็อันนี้เป็นการศึกษาในเด็กนะครับเพราะว่าครึ่งหนึ่งของ MIS-C เนี่ยมาด้วยเรื่องช็อคอันนี้ช็อคของ MIS-C เนี่ยเราต้องช่วยกันจำนิดนึงว่าไม่ได้หมายถึง cardiovascular shock อย่างเดียวmediator cytokine ต่างๆที่สูงๆเนี่ยเขาพบว่าเวลาทำให้เกิดช็อคเนี่ย2ใน3เนี่ยเป็นวาสโซไดเลตช็อค1ใน3เนี่ยเป็นคอมไบน์ระหว่างวาสโซไดเลตกับคาร์ดิโอจีนิกช็อคเพราะฉะนั้นเวลาเราแมเนจเราจะต้องรู้ว่ารู้เขารู้เราว่าเรากำลังดิวอยู่กับวาสโซไดเลตส่วนนึงเป็นคอมบิเนชันส่วนนึงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีไมโครไดดิตเจลลี่นะเราดูโทรเปนินก็จะขึ้นสูงแล้วก็ส่วนใหญ่นีดวาสโซแอคทีฟซัพพอร์ตอันนี้ถ้าเราตรวจละเอียดอย่างเช่นมีเอ็กโคหรือตรวจละเอียดแล้วเขาพบว่าส่วนใหญ่จะมีเลฟเวนทริคูลาร์ฟังก์ชันมีโคโรนารีเดเลเทชันมีปอลิคาริคูลาร์ฟิวชันเกิดขึ้นมีคาร์แดกอาริทเมียนะครับส่วนใหญ่จะเป็นฮาร์ทบล็อกนะครับแล้วก็มีโทรเปนินสูงขึ้นแล้วก็มีโปรบีเอ็นทีสูงขึ้นก็คือมีฮาร์ทดิสฟังก์ชันนะครับอันนี้ไกด์ไลน์อันนี้ก็เป็นการรวมกันช่วยกันคิดขึ้นมาระหว่างอาจารย์ท่านวุฒิโสต่างๆแล้วก็มีอาจารย์ทางด้านคลินิกคิวเรียลแคร์กับคลินิกคาร์ดิโอโลจิสต์แล้วก็อาจารย์อาวุโสหลายท่านเป็นคนช่วยกัดเกลานะครับเป้าหมายนี่คือเราจะใช้ไกด์ไลน์ในซิทูเอชั่นที่เราไม่มีที่คอนซัลท์มากนักไม่มีฟาซิลิตี้มากมายเหมือนกับโรงเรียนแพทย์มีคนช่วยเราอยู่ไม่กี่คนไม่มีคาร์ดิโอโลจิสต์ไม่มีอินเทนซีฟิสต์ก็คือเราต้องแมเนจด้วยตัวเราเองได้นะครับส่วนใหญ่ก็คือเราต้องแมเนจอยู่ในไอโซเลชันรูมเราก็ใส่ฟูล PPE นั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์นะครับก็ส่วนใหญ่คนไข้เหล่านี้เวลาวิกฤตเนี่ยจะมาด้วยคลินิคอลไฮโปพิวิชันเดี๋ยวลงไปรายละเอียดดีกว่าคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยคลินิคอลคือไฮโปพิวิชันเราจะว่าเข้าเกณฑ์นี้แล้วคือคนไข้จะมีวิกเพาส์แคปิลลารีรีฟิลตั้งแต่3วินาทีมีปลายมือปลายเท้าเย็นอาจจะซึมลงหรือฉี่น้อยลงถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย เวลาเราเจอเนี่ยอันดับแรกคือเราจะต้องประเมินข้อมูลให้รอบด้านก่อนอย่าลืมว่าตอนนี้เราอยู่ในลักษณะ full PPE เราก็คงจะใช้สเตตไม่ได้หน้าที่ของเราคือเราต้องประเมินไวทอลไซน์อย่างดีนะโดยเฉพาะเพาส์Lesion detection ต้องมองแล้วก็ liver span จากการคลำนะครับแล้วก็นอกนั้นเราควรจะติด monitoring เลยนะครับ BP heart rate lesion rate oxygen set ถ้าเราใส่ Foley cat ได้มีเวลาใส่เลยนะครับ EKG ในช่วงแรกเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นมากยกเว้นในเคสที่ auricular heart rate พอจับเขาแล้วเจอ auricular heart rate bradycardia หรือมี significant tachycardia ตามเกณฑ์อันนี้นะเราควรจะต้องถ้าเราจับเขาได้อย่างนั้นเราต้องติด EKG ทันทีนะครับแล้วก็เบื้องต้นเราก็ ABC เริ่ม Lesion Support ก่อนให้ออกซิเจนให้ออกซิแมทลิสซูแบ็กแล้วก็เริ่มให้ AV Peripheral หรือ Vital Sheath ขึ้นอยู่ว่าเราแทงได้หรือไม่ได้แล้วก็พอแทงเส้นได้เก็บบัตรเซมเปิลเลยนะครับบัตรเซมเปิลเลยเก็บไปอะไรบ้างเราก็จะเก็บเนี่ยตามนี้นะครับพยายามเก็บแลบซึ่งเป็นไปได้ว่าเราจะได้เอาไปอินเตอร์พีทในหลังจากนี้เวลาแลบกลับมาเนี่ยก็จะหมายเกี่ยวข้องกับเรื่อง DKA ไมโอคาร์ไดติสอะไรเงี้ยแลบในนี้จะครอบเวอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราจะเผื่อคลอดปัดเผื่อเอาไปส่งซูโลจีเพิ่มเติมนะครับระหว่างนี้ควรจะทำโพเทลเชสเลย์เลยแล้วหลังจากนั้นเราตัวเองเราต้องตอบตัวเองว่าเคสนี้มีลักษณะเข้าเกณฑ์ไฮโปเทนชันหรือไม่เพราะถ้าเข้าเกณฑ์ไฮโปเทนชันเนี่ยเราต้องให้การรักษาอย่างรีบด่วนอันนี้เกณฑ์ไฮโปเทนชันก็อันนี้นะครับอันนี้พอถ้าเข้าเกณฑ์ไฮโปเทนชันเนี่ยถ้าเมื่อกี้ยังไม่ทำ EKG ต้องรีบทำเลยนะครับ
แล้วดูว่า EKG เนี่ยมีลักษณะเป็นไลท์ทินิกอาริทเมียหรือเปล่าถ้ามีไลท์ทินิกอาริทเมียทิศไปตามพาวไกด์ไลน์นะครับแต่ถ้าไม่มีไฮโปเทนชันเราอาจจะมีคลินิคอลไฮโปวิชันนะแต่ว่าบัดเวเชอร์ยังอยู่ในเกณฑ์พอรับได้ก็ในไกด์ไลน์อันเนี้ยส่วนใหญ่ก็พยายามจะลิมิตการใช้วอลุ่มเพราะว่าเราเห็นข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการรักษาซีเวียร์โควิดก็คือการฟลูอิดโบลัสเข้าไปแล้วเกิดพูริดีมาตามมานะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะฟลูอิดโบลัสโดสต่ำๆนะ 5-10 ซีซีด้วยไอโซโทนิกพิสโลยอาจจะเป็นอะเซต้าหรือโนมอลสไลด์เนาะช้าๆหน่อยก็คือ30นาทีนะครับแต่ในกรณีที่สมมติเป็นเคสที่รีเฟอร์มาจากโรงพยาบาลข้างเคียงแล้วมีการให้ฟลูอิดไปแล้ว20ซีซีกิโลก็ตอนนี้เราจะไม่โบลัสนะฮะเราจะพิจารณาการสตาร์ทเออร์ลี่วาโซแอคทีฟเอเจนต์เลยนะครับทีนี้บางคนอาจจะมีข้อถกเถียงว่าเอกินข้อไฮโปเวชั่นในเหมือนกับเซปติกช็อกไกด์ไลน์เนี่ยเขาก็มีการให้ฟลูอิดโบลัสอ่ะทำไมไกด์ไลน์ของอาจารย์ไม่ให้ฟลูอิดโบลัสจริงๆถ้าเราไปดูในไกด์ไลน์อันหลังๆเนี่ยจะพบว่าปัจจุบันในกรณีของเซปติกช็อกเนี่ยการให้ฟลูอิดโบลัสเนี่ยบางครั้งไม่ได้ดีเสมอไปนะครับอันนี้เป็นจากบรรทัดแรกจากเป็นคอคเทนไลบรารีก็จะพบว่าการให้ฟลูอิดโบลัสอย่างรวดเร็วเนี่ยในบางสตัดดี้เนี่ยเพิ่มอัตราตายอันนี้เป็นซิสเมกรีวิวนะครับแล้วก็จนกระทั่งไกด์ไลน์ของ Society of Critical Care ในเด็กเนี่ยเขาก็พบว่าถ้าในที่ที่ไม่มี ICU แล้วคนไข้ยังไม่เข้าเกณฑ์ไฮโปเทนชันเนี่ยเขาพบว่าการให้ฟลูอิดโบลัสเนี่ยก่อให้เกิดข้อเสียมากกว่าข้อดีเขาเลยเรคคอมเมนด์ให้ไม่ให้ใช้ฟลูอิดโบลัสแล้วก็ให้สตาร์ทเป็นเมนทัลฟลูอิดคือให้ฟลูอิดในเรทที่ช้าลงนะครับแล้วก็ยกเว้นว่าในกรณีที่มีไฮโปเทนชันอันนั้นเนี่ยเขาก็แนะนำว่าอาจจะให้ครั้งละ10ถึง20ซีปิโลช้าช้าช้าๆของเขาคือชั่วโมงหนึ่งนะครับค่อยๆให้แล้วดูการレスปอนของคลินิคอลนะครับค่อยๆไตเตดอาจจะไปถึง20ถึง40ซีซีโทตัลลี่นะ20ถึง40ซีซีเปอร์อาวได้เปอร์กิโลเพราะฉะนั้นในกรณีไกด์ไลน์นี้ก็จะให้โหลดไปได้ถ้าเกิดคนไข้มีไฮโปเทนชันนะครับถ้าไม่มีไฮโปเทนชันเราจะใช้ช้าลงคือให้ฟลูอิดเนี่ยแต่ช้าลงนะครับเราให้ได้ถึง40 cc per kilo แล้วในระหว่างนี้ต้องพยายามติดตามนะเมื่อกี้จำได้ไหมเรามีตั้งแต่แรกเนี่ยเราดู Power Quality Resting Retraction Liver Span เนี่ยเราจะเอามาใช้ตรงนี้นะครับดูการตอบสนองต่อฟลูอิดเลยนะครับว่าเหมือนกับเคสของอาจารย์บรรดาลเนาะอาจารย์บรรดาลก็ดูลักษณะของการ Response กับ Power Rate ลักษณะของ Power Rate Resting Rateดูว่าคนไข้มีไซน์คาร์ดิโอโพลีเวอร์เซนนิ่งหรือไม่ถ้ามีไซน์เหล่านั้นเราต้องหยุดนะครับเราต้องหยุดเมื่อไหร่เราถือว่าแย่ลงถือฮาร์ทเรทเลซี่เรทเพิ่มขึ้นกว่าเดิม 10% หรือมีอินครีสเลซี่รีแทคชั่นแซตูเรชั่นแย่ลงกว่าเดิมตั้งแต่3ประมาณ3แล้วก็ตับโตขึ้นนะครับอันนั้นเราต้องสต็อปนะครับแล้วก็เราอาจจะรีพีทเอ็กซเรย์ดูอีกทีถ้าเราไม่แน่ใจนะครับระหว่างนี้เราก็ถ้ามีเวลาเราก็ให้เป็นสิบทีทเมนต์ไม่ว่าอาจจะเป็นแอนติไวรัลเอเจนต์แอนติบอติกหรือ IVIG ขึ้นอยู่ว่าตอนนั้นเราคิดถึงมิดซีหรือเปล่านะครับ IVIG กับคอร์ติโคสเตียรอยระหว่างนี้ต้องทีทคอเลสเตอรอลคอสต่างๆอย่างเช่นไฮโปไฮเปอร์ไกลซีเมียเล็กตัวไลท์อิมบาลานซ์บลาบลานะครับแล้วก็ระหว่างนี้พอฟูอิดได้เพียงพอแล้วเนี่ยเราถึงจะพิจารณาการให้อินโนโทรปนะครับระหว่างนี้เราอาจจะเริ่มอินโนโทรปเลยนะครับอันนี้หลักการของเริ่มอินโนโทรปเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำเซ็นทรัลไลน์เรามีโพลิเฟอรัลไอวีไลน์ก็ได้หรืออินเตอร์เชียสก็ได้ให้อินโนโทรปได้เราพรีเฟอร์การให้โลโดสเอพิเนฟรินเนาะโดสก็คือ 0.05 ถึง 0.3 ไมโครกรัมต่อลูมิเนตนะครับแล้วก็กรณีที่คนไข้มีไวท์พาวเวอร์เชอร์ช็อกแล้วมีไวท์พาวเวอร์เชอร์คือคนไข้มีลักษณะวาโซเดเลตช็อกอันนี้ยาที่ควรจะให้มากกว่าคือนอร์พิเนฟรินโดสเราจะให้ไปทางโลโดสนะ 0.05 ถึง 0.1คราวนี้เวลาเรามีเฉพาะ follow line เนี่ยเราก็ต้องให้ concentration ของยาเหล่านี้ในลักษณะ dilute หน่อยอันนี้ก็ให้มาแล้วนะครับว่าเรา dilute concentration สูงสุดที่ยังเซฟอยู่เป็นเท่าไหร่แล้วก็ในไลน์ที่
ที่เราทีทเกิน2คนไข้เรามีเห็นทรายแล้วมีเลซี่เฟเลียแซดต่ำเราจะใช้ SF เรโชของอาจารย์บรรดาลก็ได้นะครับคือเอา F2 เราใช้ 0.6 ก็ได้ Saturation ต่ำกว่า92เวลาหาแล้วก็จะใกล้กันนะครับอันนี้จะต่ำกว่าของอาจารย์บรรดาลด้วยก็คือประมาณ154ก็ถือว่าอินิชันในการใส่ทิวพิจารณาแล้วนะครับหรือเฟลการใช้ Oxymand with Zero Back หรือเราเห็น Increase Lesion Detection อันนี้เรารู้แล้วว่าใครมีสไตล์ของ Lesion Failure พิจารณาการ Intubate หรือในกรณีที่อย่างที่บอกเราพยายามรักษาแล้ว Cardiovascular คนไข้ไม่ดีขึ้นตลอด2ชั่วโมงอันนั้นก็ Consider การ Intubate จะดีกว่าแต่การขบวนการการ Intubate เนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีเนาะต้องการเตรียมตัวอย่างดีก็คือต้องมี IV fluid พร้อมมีการให้ยาที่จะป้องกันการดีคอมเพนเซตของการเดวัสคลาถ้าเป็นไปได้เราจะให้อโทปีนให้โลโดสอะดรีนาลีนไว้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกทิ้วต้องเตรียมทิ้วย้ำไว้เลยว่าปัจจุบันนี้ไกด์ไลน์ในการทิ้วอินทูเบชันเราจะเลือกทิ้วชนิดเป็นคัพทิ้วนะครับปัจจุบันมีคัพทิ้วอยู่ในท้องกะหลาตั้งแต่เบอร์ 3.0 นะแล้วก็เราก็จะใหไกด์ไลน์เนี่ยเขียนไปแล้วในไกด์ไลน์ว่าเราจะเลือกเบอร์ทิวยังไงให้ลึกเท่าไหร่แล้วก็เราต้องเตรียมยาซีเดทที่จะให้โดยส่วนใหญ่เราจะให้เป็นแคตามีนนะเพราะว่าแคตามีนเวลาเราจะให้ยาพีเมดพีซีเดชันเนี่ยเราก็จะให้แคตามีนบวกกับยาซีเดชันอีกตัวนึงอาจจะเป็นมอร์ฟีนก็ได้เป็นเฟนตานิลก็ได้หลักการนี้เราจะมักจะให้โดสค่อนข้างต่ำเป็นคอมไบจะดีกว่ามันจะลดการกดคาร์ดิโอวัสคูล่าได้มากกว่าลดการกดคาร์ดิโอวัสคูล่าแล้วก็ค่อยๆไตเติดถ้าคนไข้ยังไม่หลับค่อยๆไตเติดเพิ่มขึ้นในระหว่างที่จะใส่ที่เราก็จะให้ 100% ออกซิเจนที่ให้คนไข้หายใจเพื่อจะมีออกซิเจนรีเซิร์ฟที่พอเหมาะแล้วก็ต้องเลือกคนอินทิเบตที่เก่งๆหน่อยสวบเดียวได้ครับแล้วก็ในระหว่างนี้พอเราใส่ทิ้วมีเลซี่ซัพพอร์ตเสร็จปุ๊บเราถึงจะพิจารณาว่าเราจะมีออปชันอื่นไหมอย่างเช่นเราจะพิจารณาคอนซัลท์ไหมรีเฟอร์ไหมทำเอ็กโคไหมเพราะอย่างที่บอกส่วนใหญ่จะมีคาร์เดียกอินทูเมนต์เพราะเราอาจจะต้องทำเอ็กโคคราวนี้ขึ้นอยู่กับในสถานการณ์ตอนนั้นเราจะหาคนที่ทำได้จากที่ไหนอันสุดท้ายคือก็ถ้าพอทำได้คือทำเสร็จเท่าไหร่เพื่อจะซีเคียว IV fluid กับยาที่เรากำลังดิบอยู่โดยสรุปนะกินเข้าอัลกอริทึมอันนี้คือเราจะเมนเทคนิคก็คือเราจะโคลสมอนิเตอร์คนไข้เนาะโคลสมอนิเตอร์คนไข้เราจะเรคคอร์ดทุกอย่างเท่าที่จำเป็นแล้วก็ทั้งไวทอลไซน์ EKG แล้วก็แมเนจไปตามกินเข้าอัลกอริทึมเราจะพยายามมินิไมซ์การใช้ fluid bolusถ้าให้ก็จะให้ช้าหน่อย30นาทีหรือช้ากว่านั้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไตเติดไปที่ว่าเราให้แล้วคนไข้ดีขึ้นไหมต้องถามตัวเองว่าคาร์ดิโอวาสคูล่าฟังก์ชันดีขึ้นไหมฮาร์ตเรทลดลงไหมไบเพเชอร์ดีขึ้นไหมแคปปิลลี่รีฟิลสั้นลงไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเราเดินหน้าต่อแต่ถ้าไม่ได้อย่างนั้นแล้วมันอยู่ในทิศทางตรงข้ามเราต้องหยุดสต็อปเลยนะครับถ้าเราให้ต่อเนี่ยจะมีข้อเสียนะครับถ้าคนไข้เริ่มไม่เตการตอบสนองลดลงต่อฟลูอิดหมายว่าเราต้องคิดถึงอินโนโทรปนะครับแล้วก็การซัพพอร์ตคาร์ดิโอวาสคูล่าอย่าลืมคิดถึงการให้ออกซิเจนการให้โพสิทีฟเพชเชอร์ด้วยนะครับแล้วก็เออร์ลี่การให้โพสิทีฟเพชเชอร์อาจจะหมายถึงให้ไฮโฟลนาซาลฟูล่าเพราะมันอาจจะให้โพสิทีฟเพชเชอร์ต่ำๆหรือการอินทิเบตไปเลยก็จะช่วยเรื่องคาร์ดิโอวาสคูล่าได้ดีกว่าโดยสรุปก็คงแค่นี้อาจารย์ค่ะเด็ก problem ใน severe covid อะค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยหนูก็ไปอ่านมานะคะเขาก็จะแบ่งเป็นคือช่วง acute เนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่ม myocarditis แต่ว่าเนื่องจากในช่วงแรกเนี่ยผู้ใหญ่จะเจอเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะพูดถึง paper ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงผู้ใหญ่อะค่ะในเด็กก็ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็มันมีหลายๆ mechanism บางครั้งก็จะเป็น direct injury บางครั้งก็เป็นจาก ARDS จาก hypoxia ค่ะ hypoxia นานๆก็ทำใหmyocardial injury ได้หรืออันสุดท้ายที่เขาพูดกันแต่เป็นช่วง acute นะคะก็คือพวกกลุ่ม cytokine storm ซึ่งทำให้เกิด organ involve หลายๆอย่างซึ่ง cardiac ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะสำหรับเด็กเนี่ย paper ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็น mid-C with myocarditis อาจารย์ทีนี้
จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงแมคคานิซึมถ้าเกิด direct injury เนี่ยในไมโอคาร์เดียมอะค่ะมันก็จะมีรีเซปเตอร์หลายๆออร์แกนที่จะมี ACE2 รีเซปเตอร์ไมโอคาร์เดียมก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันแอทแทชที่ไมโอคาร์เดียมแล้วเกิดอินฟลามเมชันกระตุ้นโปรอินฟลามาทอรี่โปรเซสมันก็จะเกิดไมโอคาร์ไดติดตามมาได้อะค่ะสำหรับไทมิ่งเนี่ยช่วงแรกๆที่ไวรัลมันเข้ามาที่ไมโอคาร์เดียมหรือว่าออร์แกนต่างๆนะคะมันก็จะรีสปอนส์อิมมูนซึ่งถ้าเกิดพูดถึงคาร์ดิโอวาสคูลาร์ช่วงแรกเนี่ย direct injury เป็นไมโอคาร์ไดติสเลยก็ได้นะคะหรือว่าอย่างที่2 อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือไฮปอกเซียอินดิวซ์ก็ได้หรือไมโครวาสคูลาร์ทรอมโบซิสอันนี้ในผู้ใหญ่เนื่องจากว่าในผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีปัญหาพวกอาร์เทโรสโคโรซิสในโคโรนารีค่ะเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มที่ทำให้ดีไดเมอร์มันสูงๆอินฟลามเมชันเนี่ยเยอะก็จะอินดิวไมโอคาร์เดียลอินฟาร์กชันแต่ว่าในเด็กเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโคโรนารีเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยอันสุดท้ายที่เราเจอกันเยอะแต่ว่าในช่วงแรกเราจะไม่ค่อยเจอเนื่องจากว่าอาจจะอิมมูนเรสปอนส์ในช่วงแรกหลังติดเชื้อไม่ค่อยดีพวกกลุ่มซิสเทมิกอินฟลามีอินจูรี่ค่ะในช่วงแรกเราก็จะไม่ค่อยเจอเราจะเจอช่วงออโตอิมมูนดิซีช่วงหลังๆซึ่งเรารู้จักกันทุกคนคงรู้จักกันหมดแล้วก็คือเจอช่วงมิซีซึ่งทำให้เกิดไมโอคาร์เดียลอินจูรี่แล้วก็ทำให้เกิดโคโรนารีก็อักเสบตามมาได้นะคะทีนี้กลไกอย่างที่บอกไปทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามันซีเวียมันก็เกิดคาร์ดิโอเจนิกช็อคได้ทั้งที่ในช่วงแรกถึงแม้ว่าในช่วงแรกเราจะไม่เจอไมโอคาร์ไดติสในเด็กเลยแต่ช่วงหลังๆเห็นว่าจำนวนคนไข้มากขึ้นจำนวนไมโอคาร์ไดติสก็มากขึ้นตามมาค่ะแล้วกลุ่มวาสคูลาร์อินเฟรมก็เหมือนกันช่วงนี้ก็พิกเจอร์เหมือนกับนอกจากไมโอคาร์ไดติสก็ยังเหมือนกับพวก AIHA พวกinflammation ที่มีปัญหาตามมาดีไดเมอร์สูงๆนะคะหรือสุดท้ายก็คือ subacute ช่วง subacute process ก็จะเป็นพวก MIS-C หรือในช่วง acute ที่เราเจอช่วงนี้กันส่วนใหญ่ก็ cytokine storm ซึ่งอาจจะเกิดในผู้ใหญ่แล้วก็เจอในเด็กร่วมด้วยนะคะเพราะนั้น clinical impact สำหรับ cardio นะคะที่หนูรีวิวมาก็จะมีพวกกลุ่ม myocarditis ที่เป็น direct injury ก็ได้หรือถ้าเกิดมันattack ที่ conducting system อะค่ะมันก็อาจจะเกิดอาริทเมียตามมาได้แต่ที่เราเจอบ่อยที่สุดก็อย่างที่ทุกคนทราบก็คือ MIS-C ซึ่ง MIS-C เนี่ยนอกจากจะเกิด ventricular dysfunction เนี่ยมันยังเกิด coronary มีปัญหาตามมาได้นะคะทำให้เกิด coronary aneurysm ตามมาได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกลุ่มอาการที่เจอนะคะสำหรับ myocarditis เนี่ยเท่าที่หาไปเปิดขึ้นเจอค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าจะเจอเยอะขึ้นในกรณีที่เด็กเข้า ICU ก็จะเจอ myocardial dysfunction เยอะขึ้นนะคะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอย่างที่บอกไป hypoxia induced หรือ direct injury ก็ได้โดยในผู้ใหญ่เนี่ยเขาพบว่า myocarditis จริงๆแล้วก็เจอไม่น้อยนะคะถ้าเกิดเขาเอาคนไข้ที่เสียชีวิตไป autopsy ก็อาจจะเจอได้ 1-2% ในเด็กเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีการ confirm อะค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าsubject ของหนูเคสที่เสียชีวิตเนี่ยบางทีการได้ออโทปซีอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะรู้สาเหตุที่แท้จริงว่าตกลงว่ามันมีไมโอคาร์เดียมมีปัญหาจริงหรือเปล่ามีแบบ PCR ของไวรัสอยู่ในไมโอคาร์เดียมจริงหรือเปล่าค่ะเพื่อเราจะได้รู้ว่าตกลงมันเป็นจากสตรอมมี่จากไซโตไคน์สตรอมหรือว่าเป็นจากไมโอคาร์ไดติสจริงๆหรือว่าเป็นจาก ARDS อะค่ะแล้วก็ในผู้ใหญ่ก็พบว่าถ้าเกิดคาร์เดียกเอนไซม์ช่วงแอดมิทสูงขึ้นก็มีโอกาสที่จะเกิดcardiac injury เยอะขึ้นนะคะ clinical เนี่ยในเด็กเนี่ยก็จะมีดังนี้นะคะก็เด็กจะมีเหนื่อยถึงแม้ว่าเด็กจะดูแบบ poor perfusion shock แต่ว่ามักจะมีหายใจเร็วร่วมด้วยนะคะเด็กโตบางคนก็อาจจะมาด้วย chest pain เลยแล้วก็อันที่3ชักเนี่ยก็คือเด็กส่วนหนึ่งอะค่ะเป็นไข้ชักก็จริงอยู่แต่ก็ต้องระวังถ้าเกิดว่าเด็กชักแล้วมี low output อย่างเช่นเผาเบาด้วยมีดีเลย์แคปิลลารีฟิลด้วยเนี่ยก็ต้องระวังว่าเป็นจากโลว์เอาท์พุทหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดไข้ชักอย่างเดียวมันไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเพอร์ฟิวชันนะคะสำหรับเรื่องปอดเนี่ยถ้าเกิดว่าเริ่มมีน้ำเกินก็จะมีพวกเครปิเตชันตามมานะคะในไมโอคาร์ไดติสแล้วก็มีพิงฟอร์ติสปูตุ้มได้ซึ่งมักจะเกิดตามหลังจากเราให้การรักษาด้วยการฟลูอิดโหลดดิ้งหรือโวลัสนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในกรณีที่เด็กซีเวียเยอะๆการให้ฟลูอิดอาจารย์เฉลิมไทยก็พยายามกาดไว้ว่าอย่าให้เยอะเกินหรือให้แล้วก็ควรจะรีอิวัลเอทอย่างรวดเร็วนะคะหรือถ้าเกิดซีเวียฟอร์มจริงๆเด็กก็จะมาด้วยช็อกค่ะอีกอันนึงที่เราอาจจะบอกยากก็คือ persistent tachycardia หรือ bradycardia
อันนี้ก็เป็นไซน์ของไมโอคาไดติสได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีเด็กที่ซีเวียร์ก็อยากจะให้มอนิเตอร์ EKG อย่างน้อยก็ดูจากเครื่องดีฟิบก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาทำเป็น12ลีดก็จะช่วยอะค่ะทีนี้แลบอื่นๆที่ช่วยนะคะก็จะเป็นพวกคาเดกเอนไซม์มันก็จะมาแต่สูงขึ้นเนาะก็ถ้าเกิดท็อปทีสูงหรือว่า NT โปรเบนพีสูงก็จะรีเลทกับมอร์ทาลิตี้นะคะในผู้ใหญ่จะรีเลทกับท็อปทีมากกว่าแต่จะเห็นว่าจากเคสเด็กที่เป็นมิสซีเนี่ยส่วนใหญ่ตัวที่เร็วกว่าก็คือ NT โปรเบนพีที่มันจะสูงอย่างรวดเร็วนะคะในทางด้านคาร์ดิโอเนี่ยปกติเราใช้แลบ NT โปรเบนพีสำหรับfollow heart failure ว่าดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าในปัจจุบันก็มีการใช้ในมีซีมากขึ้นแล้วเป็นตัว follow up ด้วยนะคะ investigation ที่แนะนำให้ทำก็4อย่างที่บอกไปนะคะ X-ray EKG แล้วก็ top T proBNP สำหรับ echo กับ cardiac MRI เนี่ยมันแล้วแต่สถานที่นะคะในปัจจุบันเนี่ย cardiac MRI เนี่ยมันจะเป็น non invasive แต่ว่าเด็กก็ต้อง moveไปห้อง MRI แล้วก็เวลาทำเนี่ยก็ค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ช้อยแรกนะคะถ้าเกิดว่าเรามี bedside echo หรือ bedside ultrasound ก็จะช่วยได้เยอะมากนะคะเดี๋ยวจะมีโชว์ echo ให้ดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันมากถ้าเกิด severe dysfunction นะคะเผื่อมีคนสนใจมาเรียน echo เพิ่มx-ray นะคะเด็กบางคนก็อาจจะ heart ไม่โตมากแต่อันนี้คือฟูโบแล้วก็คือฮาร์ทเริ่มโตแล้วนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นโพลีคอนเจชันแต่เมื่อไหร่ซีเวียมากบางทีมันก็คล้ายๆไวเอาท์หลังก็จะแยกจาก ARDS ได้ยากนะคะ EKG เนี่ยจริงๆแล้วเจอเยอะที่สุดในไมโอคาไดติสคือไซนัสแทคกี้คาเดียโดยที่อย่างเช่นยกตัวอย่างคือสมมุติเด็กมาด้วยไข้สูงแต่เด็กไข้ลงแล้วแต่ว่ายังไซนัสแทคกี้คาเดียเยอะๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเด็กไม่ได้ร้องไห้แต่ว่ายังแทคกี้คาร์เดียประมาณนี้ค่ะไม่มีการกระตุ้นอื่นๆแต่ยังมีแทคกี้คาร์เดียนะคะต้องระมัดระวังโหลดฟลูอิดฮาร์เรทแทนที่ถ้าเกิดว่าเป็นไฮโปวอลูเมียหรือไฮโปวอลูมิกช็อคฮาร์เรทจะต้องต่ำลงแต่ในไมโอคาไดติสโหลดแล้วฮาร์เรทสูงขึ้นเราก็ต้องคีปอินมายไว้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ช่วยก็คือถ้าเจอก็ช่วยก็คือดิฟฟิวเอสทีอิลิเวตนะคะสำหรับฮาร์ทบล็อกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จริงๆแล้วในเปเปอร์เขามักจะพูดถึง Ferdinand AV block แต่ว่ามันไม่ค่อยมี clinical significance คืออาการมักจะไม่ค่อยมีถ้าเกิดเป็นแค่ Ferdinand นะคะแต่เมื่อไหร่เป็น high grade block ก็ต้องระมัดระวังว่าอาจจะมีช็อคอะไรตามมาซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ในโควิดเนี่ยไม่ค่อยเจอนะคะในโควิดที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่ tachycardia มากกว่าหรือว่าถ้าเกิด full bone มี conducting system มีปัญหาก็คือเชื้อไวรัสไปโดนตรงนู้นพอดีตรงventricle พอดีเกิด ventricle tachycardia ตามมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ severe life threatening อาจจะต้องการorgan support นะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างของ ventricle tachycardia นะคะชัดเจนว่าเป็น YQS complex tachycardia อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเจอใน myocarditis ได้นะคะก็เคยมีรับ consult บอกว่า myocarditis มาด้วยไข้สูงแล้วก็ชักเสร็จแล้วก็ alert ไปเลยอันนี้ก็แล้วพอเขามาดูมอนิเตอร์คล้ายๆกับว่าเป็น VF เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันเวลาเด็กมาด้วยชักนะคะต้องระวังอาริทเมียยิ่งถ้าเกิดชักแล้วพัวเพอร์ฟิวชันนะคะสำหรับอันนี้ก็คือตัวอย่างของฮาร์ดบล็อกค่ะดูที่ข้างล่างนะคะก็จะเห็น P-wave เนี่ยเป็น regular P-wave นะคะส่วน QS complex ก็คือไม่ค่อยมีเรทก็จะประมาณ 40-50 อันนี้คือ complete hard block ต้องการการรักษาอาจจะต้องถ้าเกิดว่าในโรงพยาบาล นั้นๆไม่มีหมอคาร์ดิโอบางทีอาจจะแปะเป็นทรานสคิวเทเนียสนะคะเพสเมเกอร์มาได้ถ้าเกิดเจอคนไข้ในกลุ่มนี้นะคะเอ็กโคเอ็กโคที่เราฝึกถ้าเกิดว่าฝึกgeneral pediatrician เนี่ยเราก็จะมีการฝึกบ้างในการประชุมของ key care นะคะคือฝึกการดู EF ข้างบนสุดเมื่อไหร่ EFผิดปกติเนี่ยให้สงสัยไมโอคาไดติสเลยนะคะส่วนอันข้างล่างก็ใช้จะเป็นคาร์ดิโอลอจิสต์เป็นคนทำซะมากกว่านะคะอีกอย่างนึงคือพอลิคาร์เดียลเอฟฟิวชันก็สามารถดูได้ถ้าเกิดว่าคนใช้อันเดอร์ซาวด์เป็นนะคะสามารถมาดูที่หัวใจได้ด้วยว่ามีพอลิคาร์เดียลเอฟฟิวชันที่มีปัญหาหรือเปล่านะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะอันนี้คือด้านซ้ายมือจะเป็นเอ็กโคด้านกลมๆตรงนี้เป็นเลฟเวนทริเคิลนะคะข้างบนเป็นไรท์เวนทริเคิลจะเห็นว่าการบีบตัวเนี่ยเข้ากับออกเนี่ยบีบตัวได้ดีเลย
อันนี้คือ EF ที่ปกตินะคะสำหรับขวามือนะคะก็จะเป็นที่ EF พอดีวันนี้เสียงแทรกค่ะ EF ผิดปกติจะเห็นว่ามันไม่ค่อยขยับขอบเนี่ยมันไม่บีบตัวเลยอันนี้ก็คือโฟกัสเอ็กโคนะคะที่สามารถดูใบไอบอลว่าอันไหนปกติอันไหนผิดปกตินะคะสำหรับ supportive care เนี่ยอาจารย์หลายๆท่านพูดไปแล้วอาจารย์ที่แคร์นะคะก็ต้อง respiratory support ให้เพียงพอนะคะสำหรับ cardiovascular compromise ถ้าเกิดกลุ่มนี้นะคะถ้าเกิดมี EF ต่ำๆเราก็พิจารณาให้ inotrope แล้วก็ lactic fluid นะคะสำหรับ mechanical support เนี่ยจะพูดตอนท้ายๆอีกทีนึงเมื่อเรา support ทุกอย่างเต็มที่หมดแล้วแต่ว่าคนไข้ยังไม่ดีเราอาจจะต้องจำเป็นต้องใช้ mechanical support device ค่ะเพื่อ support คนไข้นะคะแล้วมีคนถามเรื่อง inotrope เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเด็ก hypotensive shock นะคะแล้วก็สงสัย cardiogenic shockเราสามารถ challenge volume ต่ำๆได้อย่างที่อาจารย์เฉลิมไทยให้ไปก็คือให้ต่ำๆในระยะเวลานานนิดนึงนะคะเพื่อดูการตอบสนองนะคะแล้วก็พิจารณาให้ early inotrope นะคะ epinephrine maximum เนี่ยบางตำราก็บอก 0.2 บางตำราก็จะ 0.3 สำหรับ inotrope นะคะถามว่าเพิ่มมากกว่านี้ได้หรือเปล่าเพิ่มได้แต่ว่า action มันก็จะไปอีกทางนึงมันจะเพิ่ม SVR ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลเสียในคนไข้ที่มีเพียวventricular dysfunction หรือว่า LV มันบีบไม่ดีบางทีถ้าเกิด SVR systemic vascular resistance มันสูงๆก็เกิดผลเสียได้เพราะฉะนั้นยาจริงๆแล้วที่ช่วยเรื่อง inotrope ก็จะมีโดบูตามีนโดปามีนที่โดสประมาณ 5-10 ด้วยนะคะอันนี้ก็แอดออนได้แต่ถ้าเกิดว่า hemodynamic stable อย่างที่บอกไปโดบูก็ช่วยหรือว่ามีลีโนนก็ได้นะคะเมื่อไหร่เจออาริทเมียก็ให้ follow ตามพาวไกด์ไลน์ที่บอกไปนะคะ tachyarrhythmia ก็จะมีถ้าเกิดว่าเป็น V ventricular tachycardia ก็มียา amiodarone หรือ lidocaine ให้นะคะหรือ bradyarrhythmia ก็ temporary pacemaker นะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังนะคะเมื่อไหร่เป็น sinus tachycardia เนี่ยเราไม่ควรลด heart rate เขาเพราะว่าเมื่อไหร่ลดอาการอาจจะแย่ลงโดยเฉพาะถ้าเกิดกลุ่ม cardiogenic shock นะคะ heart rate bradyเนี่ยยิ่งแย่นะคะสำหรับ specific treatment อื่นๆถ้าเกิดเป็นช่วง acute cytokine storm PCR positive CT ratio ต่ำๆเราก็ยังต้องให้ antiviral medication เพราะว่ามันเป็น direct injury ของ myocarditis ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าคนนี้เป็น myocarditis ยาที่ช่วยรักษา myocarditis นะคะเนื่องจากเราคิดว่าเป็น immune response เราก็จะให้ IVIG แล้วก็สเตียรอยด์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลการรักษาก็ยังไม่ทราบชัดเจนที่เราทราบชัดเจนคือไมโอคาร์ไดติสที่เป็นจากมิสซีนะคะที่จะตอบสนองตัวยา2ตัวนี้ได้ดีนะคะสำหรับไซโตไคน์สตอร์มอื่นๆถ้าเกิดว่าอินเตอร์ลิวคิน6สูงมากๆนะคะเราอาจจะต้องให้โทซิลิซูแมบหรือการรักษาของผู้ใหญ่ที่เป็นพวกคอนวาเลเซนต์พลาสมาหรือว่าถ้าเกิดเรารู้ไซโตไคน์ตัวไหนที่มีเอฟเฟกต์ต่อเด็กเยอะๆเราก็ใช้วิธีการรีมูฟสเปซิฟิกไซโตไคน์ซึ่งโดยส่วนตัวไม่เคยใช้หรอกนะคะแต่ก็อ่านตามเปเปอร์เอาสำหรับมิสซีอาจารย์หลายท่านพูดไปหมดแล้วนะคะอินซิเดนต์เนี่ยอันนี้เอามาจากแจ็คนะคะก็คือเอามาจากจาม่านะคะจาม่าเขาก็รวบรวมคนไข้ประมาณ100กว่าคนนะคะเขาบอกอินซิเดนต์ประมาณ 0.2 ถึง 6 นะคะแล้วก็มีบางคนประมาณ 60% จะมีอาการคล้ายอาจจะมี URI อะไรนำมาก่อนของโควิด-19 นะคะครึ่งนึงเนี่ยมี GI symptom มีผื่นแล้วก็มีคอนจังติวิติสcardiovascular dysfunction เนี่ยเจอประมาณ 30% นะคะแล้วก็ครึ่งหนึ่งของคนไข้เนี่ยก็จะช็อกและอัตราการเสียชีวิตก็ใกล้ๆที่เราทราบกัน 1-2% นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ในไกด์ไลน์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าอาจจะมีไม่ใช่ไกด์ไลน์ของเรานะคะเป็นของจาม่าที่เอามาเขาบอกว่าถ้าเกิดมี respiratory symptom เพียวๆเนี่ยโดยไม่มีอาการอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่มี4หรือถ้าเกิดมี respiratory symptom กับผื่นเฉยๆแล้วก็อาการอื่นๆปกติ PCR แล้วเจอ CT ratio ต่ำๆบางทีอาจจะเป็นแค่โควิด infection โควิด pneumonia อาจจะไม่ใช่มี4ก็ได้นะคะหรือถ้าเกิด clinical เหมือน toxic shock syndrome แล้ว serology อะไรทุกอย่างเนี่ยก็ถีบแล้วไม่มี evidence ของโควิด infection เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่มี4เหมือนกันนะคะcardiac involvement ที่เพิ่มเติมจาก myocarditis ก็คือกลุ่มมิสซีเนี่ยจะมี coronary involve ได้เยอะนะคะ
สำหรับ risk factor นะคะเมื่อไหร่มิสซีจะ admit ICU เขาก็เอารวบรวมเคสแล้วก็มาดูว่าเมื่อไหร่มีอาการของหอบเหนื่อยมีอาการของ abdominal pain ก็มีโอกาสที่จะ admit PICU เยอะขึ้นนะคะ abdominal pain ของมิสซีเนี่ยส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะเกิดจาก low output เหมือนกันน่าจะเกิดจาก cardiogenic shock มากกว่าที่สาเหตุจากในช่องท้องจริงๆนะคะสำหรับแลบเนี่ยก็คือ cardiac enzyme สูงนะคะCRP สูงเฟอร์ลิตินสูงดีเดเมอร์อินเตอร์ลิวคิน6สูงนะคะหรือเพลทเลตกับลิมโฟไซต์ต่ำนะคะอีกอันนึงที่เปเปอร์เขาบอกก็คือเมื่อไหร่รีเลทกับคาร์เดียกดิสฟังชันนะคะสำหรับมิสซีก็คือเมื่อไหร่อายุเกิน5ขวบเนี่ยมักจะมีคาร์เดียกดิสฟังชันร่วมด้วยหรือคาร์เดียกเอนไซม์สูงอันนี้ก็ต้องไปตรงมานะคะหรือ CRP ท็อปทีเฟอร์ลิตินดีเดเมอร์สูงอีกตัวนึงก็คือโปรแคลซิโตนินนี่เอามาจากอีกเปเปอร์นึงนะคะเพราะว่าเปเปอร์จามาตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้ส่งโปรแคลอีกเปเปอร์นึงก็บอกโปรแคลสูงก็มีลิสเป็นลิสแฟกเตอร์นึงของ cardiac dysfunction เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจาะเลือดในโรงพยาบาลต้นทางแล้วคิดว่าพวกนี้สูงหมดก็ต้องระมัดระวังว่าน่าจะมี cardiac dysfunction เยอะขึ้นนะคะเจอได้เยอะขึ้นจริงๆแล้วแลบเบื้องต้นเนี่ยเหมือนกับกลุ่มไมโอคาร์ไดติสเลยเพราะว่ามันเป็นพิกเจอร์ของไมโอคาร์ไดติสร่วมด้วยแต่อีกอันนึงที่เติมมาก็คือนอกจากไมโอคาร์ไดติสก็จะมีเรื่องปัญหาโคโรนารีเพราะฉะนั้นในเด็กโตที่เราคิดว่า proximal coronary มัน dilate เนี่ยบางทีเราไม่มั่นใจเรื่อง distal ด้วยบางคนก็ส่งเป็น coronary CTA นะคะอันนี้ก็เหมือนกันว่าจะเจอคล้ายๆกันแต่ว่าใน echo มันก็จะมีทรายที่เขาดูกันมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นของ cardiologistสำหรับ initial management จริงๆแล้วใกล้เคียงกับไมโอคาร์ไดติสนะคะแต่ว่าเรารู้แต่ว่า anti inflame เนี่ยมีประโยชน์มากๆเราให้ IVAG กับ high dose steroid เนี่ยถ้าเกิดยิ่ง cardiac dysfunction เยอะๆเราให้เร็วแล้วก็ให้อย่างเหมาะสมถ้าเกิดไม่ response ก็ให้เพิ่มอันนี้จะทำให้ผลการรักษาดีนะคะเหมือนกับเราให้รักษาสาเหตุในคนไข้มีซีก็คือยากลุ่ม anti inflame เนี่ยแหละค่ะสำหรับแอนตี้เพลเลตกับแอนตี้โคแอกูแลนต์ก็ขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละรายไปตอนนี้คาร์ดิโอยังแนะนำให้แอนตี้เพลเลตทุกคนนะคะเพื่อดูเรื่องโคโรนารีเดเลเตชันแล้วก็ follow up กับคาร์ดิโอโลจีนะคะแอนตี้อินเฟรมก็อาจารย์ศิริรัตน์ได้พูดไปแล้วนะคะก็ตามนั้นยิ่งซีเวียร์แล้วก็พรีเฟอร์ว่าเมทิลเพนิซิลลินอะโดสสูงขึ้นนะคะส่วนยาอื่นๆก็กรณีที่ refractory diseaseCardiovascular management จริงๆแล้วว่าใกล้เคียงกันใกล้เคียงกับไมโอคาร์ไดติสนะคะก็จะให้ยาซัพพอร์ตนะคะถ้าเกิดซัพพอร์ตแล้วไม่ดีขึ้นอันสุดท้าย refractory ทุกอย่างเราก็ต้องพักหัวใจโดยการใช้เครื่อง ECMO นะคะโดยบางทีเนี่ยเราก็จะคำนวณ VIS score อันนี้เป็นสกอร์ที่บางคนบางสถาบันนะคะเขาใช้ในการประเมินว่าจะเอาเข้าเครื่อง ECMO หรือยังนะคะสกอร์นี้ก็จะดูอินโนโทปหลายๆอย่างนะคะดูตามความโพเทนต์ของอินโนโทปนั้นๆอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นอีพิเนฟรินเขาเอาสกอร์คูณ100เพราะว่ามันโพเทนต์มากนะคะถึงแม้จะให้โดสน้อยอย่างเช่นถ้าเกิดคนไข้ออนโดบู10อะดรีนาลีน.3สกอร์ของมันก็ถึง40เลยนะคะเพราะฉะนั้นในคือเราเคยคุยกันใน Critical Care Team ว่าVAS score เท่าไหร่เราถึงจะพิจารณา on ECMO นะคะเราดูจากหลายๆ paper มากกว่า25เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคละในต่างประเทศเขาอาจจะเข้าแล้วแต่ในประเทศเราก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ดูแลอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเกิน25ก็ significant แหละค่ะสำหรับ ECMO นะคะจริงๆ ECMO คือการ support ที่ใช้ resource เยอะมากเครื่อง ECMO เนี่ยคอสนึงเมื่อไหร่เราเปิดแล้วก็คือครึ่งล้านนะคะคอสค่อนข้างเยอะวิธีการหรือว่าเบสิกของมันก็คือมันจะเป็นสายอันนี้นะคะสีน้ำเงินก็คือเลือดดำสีแดงก็คือเลือดแดงนะคะเราจะใส่สายที่ฝั่งอันนี้จากรูปเนี่ยใส่สายที่ไรเอเทียมเราก็คือดึงเลือดดำทั้งหมดมากที่สุดของร่างกายมาเข้าปั๊มแล้วก็มาเอ็กเชนกับหลังอันนี้คล้ายๆกับฮัตหลังแมชชีนก็เหมือนกับมีตัวปั๊มข้างนอกแล้วก็มีที่แลกเปลี่ยนการ์ดคล้ายๆหลังปอดเทียมข้างนอกเพราะฉะนั้นหลังจากเราฟอกจากปอดเทียมแล้วเนี่ยเลือดก็จะกลายเป็นสีแดงป
ปอดเทียมเนี้ยก็ wash out CO2 ด้วยแล้วก็ให้ออกซิเจนนะคะหลังจากมันแดงเสร็จเราก็เอากลับเข้าร่างกายคนไข้เพราะฉะนั้นเอ็กโมคือการซัพพอร์ตไม่ใช่ specific treatment ของแต่ละโรคนะคะอันนี้คือการซัพพอร์ตหัวใจให้หัวใจที่อักเสบเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวแล้วถ้าเกิดหัวใจฟื้นตัวกลับมาปกติเราก็ off ECMO อย่างที่เคสอาจารย์ศิริรัตน์พรีเซนต์นะคะหลังจาก inflammatory process ลดลงคนไข้หัวใจคนไข้กลับมาดีขึ้นเราก็สามารถ off ECMO ได้แต่เมื่อไหร่เป็นไมโอคาไดติสจาก direct injury จริงๆมันจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วันหัวใจถึงจะ recover นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะถ้าเกิด ECMO support ในโรคไมโอคาไดติสก็จะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเป็นอย่างน้อยนะคะจริงๆแล้ว ECMO เนี่ยเราจะมี organization ที่เขา produce guideline ต่างๆมาให้เรา follow นะคะก็อย่างถ้าเกิดเป็นหมอเด็กก็อาจจะฟังผ่านๆได้ว่ามันมี2 อย่างก็คือ VV กับ VA ECMO VV ECMO เราใช้สำหรับ respiratory failure ก็คือมันจะต่อ VNAT กับ VNAT เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ในกรณีที่ severe ARDS แล้วก็ไม่ respondต่อ conventional therapy อย่างเช่นเคสอาจารย์บรรดาถ้าเกิดว่าโคลนแล้วยังไม่ดีขึ้นถ้าเกิดทำทุกอย่างแล้วยังไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้อง consider ECMO นะคะแต่เมื่อไหร่มีช็อกด้วยมีไมโอคาไดติสเราก็จะ prefer ว่าควรใส่เป็น VA ECMO เพราะมันจะ support เรื่องทั้งหัวใจแล้วก็ปอดนะคะโดยถ้าเกิดว่าเกี่ยวข้องกับโควิดเขาก็ใช้ในกรณีที่ stormy มากๆ cytokine storm พวกกลุ่มไมโอคาไดติสแล้วก็มี C อย่างที่เราพูดกันวันนี้นะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ national guideline ของเราว่าเราจะ open การใช้ support อันนี้ขนาดไหนแล้วจะเราจะใช้เมื่อไหร่อันนี้เขาก็ open แล้วแต่ institute ก็คือแล้วแต่สถาบันนั้นๆแล้วแต่โรงพยาบาลนั้นๆแล้วก็แล้วแต่ประเทศของเรานะคะ indication จริงๆแล้วก็คือ treatment inotrope maximum แล้วยังไม่ดีขึ้นBP ยังต่ำยูรินอลพุทยังน้อยมิกซ์วีนัสเซตหรือว่าเซ็นทรัลวีนัสเซตยังต่ำนะคะหรือเด็กมีปัญหาเรื่องโลคาร์แดกเอาพุทในสมองก็คือซึมแล้วนะคะจากโลคาร์แดกเอาพุทนะคะไม่ใช่จากเอนเซฟาไลติสแต่เราก็ควรจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เอ็กโมอาจจะไม่มีประโยชน์อย่างเช่นคาร์ดิโอเจนิกช็อคนานๆเกิน6ชั่วโมงนะคะหรือเด็กตัวเล็กมากๆหรือเด็กเป็นไตโซมีหรือเด็กมี intracerebral hemorrhage นะคะหรือว่า severe brain damage อย่างเช่น brain dead แล้วแย่แล้วอาจจะไม่มีโรในการใช้หรือกรณีที่ control bleeding ไม่ได้เพราะว่าการใส่เครื่อง ECMO เนี่ยเราต้องรัน heparin ต้องให้ high dose anticoagulant เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเด็ก bleeding อยู่บางทีอาจจะไม่เหมาะในการใช้นะคะโดยสรุปสำหรับโรคหัวใจนะคะในโควิดเนี่ยที่ severe ที่เราจะเจอได้ก็คือกลุ่มไมโอคาไดติสหรือไซโตไคน์สตรอมที่เกิดไมโอคาไดอินจูรี่ด้วยหรือกลุ่มมิสซีที่เป็น severe ไมโอคาไดติสนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็น life threatening condition ทั้งหมดซึ่งเราต้องการหลายๆคนร่วมกันดูต้องการ ICU ที่ดีต้องการ cardiologist ต้องการ rheumatologist ID แล้วก็ทีมของพยาบาลด้วยในการดูแลคนไข้นะคะแล้วก็ถึงแม้เราจะ early diagnosis เนี่ยบางคนยังเสียชีวิตเลยเพราะฉะนั้น early management ด้วยต้องคิดถึงด้วยนะคะ early คิดถึงแล้วต้อง manage ด้วยถ้าเกิดคิดถึงไมโอคาไดติสช่วย early inotrope นะคะ fluid เนี่ยอาจจะต้องพอๆลงได้บ้างนะคะถ้าเกิดว่าสงสัยไมโอคาไดติสเนี่ยโหลดไปแล้วไม่เป็นไรอะโหลดไปโดดแรกแล้วถ้าเกิดเราคิดว่าโอ้โหฟิล์มกับมาฮาร์ตโตคิดถึงไมโอคาไดติสเราก็รีบ early inotrope เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นฟลูอิดก็ควรจะเลสติกแล้วแต่อาจจะ 80% maintenance หรือว่าแล้วแต่ที่เด็กต้องการถ้าเกิดอยู่ใน ICU เราก็จะต้องประเมินพวกฟลูอิด responsive อีกทีนึงว่าเด็กต้องการเท่าไหร่นะคะอย่างอื่นๆเนี่ยการรักษาไมโอคาไดติสเราเป็นแพทย์ถ้าเกิดเราเป็นแพทย์คนแรกในการที่เจอคนไข้ supportive care ที่ดีเนี่ยจะทำให้ prognosis เด็กดีได้แล้วนอกจากนั้นการให้ specific therapy ต่างๆที่เรากล่าวกันมานะคะการให้รักษาโควิดถ้าเกิดเป็นมิสซีให้ AVAG แล้วก็ corticosteroid ก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ในคนไข้กลุ่มนี้ค่ะวันนี้ก็ขอจบเรื่อง cardiac
อินจูรี่แค่นี้นะคะมีคำถามที่ข้องใจในแง่ของแอนตี้โคแอกูแลนต์นะคะเพราะถ้าเราดูไกด์แอนตาลีของต่างประเทศเนี่ยเขาจะเขียนเลย consider anti coagulant therapy หรือ prophylaxis เนี่ยตั้งแต่คนไข้เนี่ย moderate ขึ้นไปแล้วเช่นมี pneumonia ไม่ต้อง require oxygen อะไรมากเนี่ยในไกด์ไลน์ของเด็กเขาก็จะให้ละเขาจะเขียนไว้แล้วว่าเป็น consider โดยเฉพาะยิ่งถ้า critical เนี่ยเขาบอกต้องให้เลยแหละแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ก็ลืมเน้นไปว่ามีคำถามว่า ASA จะให้ตอนไหนในคนไข้มิสซีเราให้ทุกไลน์ใช่ไหมคะอาจารย์ศิริรัตน์เราให้ทุกรายถ้าถือว่าเพลทเลตไม่ต่ำกว่า 80,000 ค่ะก็จะถามถึงไอ้ได้คือครั้งเนี่ยอินอ็อกซาเนี่ยผู้ใหญ่ก็ให้ทันโครมเด็กเราไม่ค่อยกล้าให้ละเราไม่เคยชินเราไม่รู้จักอยากเรียนถามอาจารย์ดารินอาจารย์นงนุชค่ะว่าเราควรจะทำได้ไรผู้ใหญ่ได้ไรของไทยเราควรจะใส่ได้ไหมนี่เราไม่ได้ใส่เลยนะนะค่ะจ้ะค่ะก็สำหรับเรื่องของการให้แอนติคอากูแลนต์นะคะที่อาจารย์ศิริรักษ์ได้กล่าวไปแล้วว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือคนไข้มิสซีเองหรือว่าคนไข้ซีเวียร์โควิดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดทรอมโบซิสได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะทีนี้การที่เราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวของการให้แอนติคอากูแลนต์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าการป้องกันไม่ให้เกิดเนี่ยดีกว่าการรักษาที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มเด็กที่เป็นคนไข้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะอย่างเช่นอย่างที่เราทราบกันว่าก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปแล้วว่าเป็นกลุ่ม severe infection ที่มี pneumonia หรือว่ามีเป็นเด็กอ้วนที่มี risk factor มีประวัติกินยาคุมหรือว่ามีประวัติในเรื่องของการที่เขาอาจจะมีประวัติ thrombosis ในครอบครัวอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะร่วมกับมี marker ก็คือ D-dimer ที่สูงขึ้นนะคะเกินกว่า5เท่านะคะก็คือมีแค่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมกับมี D-dimer ที่สูงเกิน5เท่าเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ในการที่จะให้ป้องกันด้วยนะคะเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นจะให้ในเรื่องของตัวลมระเบิดเฮปารินที่เราคุ้นเคยกันก็คืออินอ็อกซาพารินในโดสเป็นโดสของโปรไฟลักซิสหรือว่าจะให้เป็นอันแฟคชันเนตเฮปารินก็ได้ในกลุ่มคนไข้ที่อาจจะอยู่ใน ICU setting ที่คลินิคอลไม่สเตเบิลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแอนติคอกูแลนต์เนี่ยก็จะมีโรในการที่จะให้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะทรอมโบซิสได้ในกลุ่มที่เป็นทั้งโควิดที่ซีเวียร์หรือว่ากลุ่มคนไข้ที่มีภาวะมิซีค่ะไม่ทราบอาจารย์นงรุตมีอะไรเสริมไหมคะอยากเสริมอาจารย์ดารินนะคะก็คือจากที่ได้รับปรึกษาจากน้องๆ นะคะก็คือกลุ่มที่เรามองว่ามีความเสี่ยงสูงที่สุดก็เป็นกลุ่มในเด็กวัยรุ่นค่ะที่มีปัญหา severe covid หรือว่าเป็น missy ค่ะคือถ้าเป็น adolescent แล้วเนี่ยค่ะก็คือการให้ prophylaxis เนี่ยน่าจะมีโรเพราะว่ากลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงที่สูงที่สุดในบรรดาทั้งหมดนะคะค่ะแล้วก็ร่วมกับรายงานของต่างประเทศเองเนี่ยกลุ่ม adolescent จะเห็นได้ว่า incident เนี่ยจะมากกว่า 10% ในขณะที่ incident โดยภาพรวมเนี่ยค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ 6% ของคนไข้ที่เป็น severe covidวีดหรือมิสซีที่เกิดทอมโบเอมโบลิซึมอะค่ะก็คือจัดว่าเป็นดิซีสที่มีอินซิเดนซ์สูงเมื่อเทียบกับโรคอื่นๆที่เจอกันมาค่ะขอบคุณอาจารย์ที่เราก็คงจะพิจารณาใช้กันมากขึ้นเพื่อให้ prognosis คนไข้เนี่ยดีขึ้นนะคะทั้งที่อาจารย์บอกจะบอกว่าเรื่องของคลอตเรื่อง VTE เนี่ยในบ้านเราจะน้อยกว่าก็ตามแต่ตอนนี้เราเห็นว่าโควิดของเราเนี่ยมิสซีก็ซีเวียร์แล้วก็มีซีเวียร์ที่โควิดเนี่ยมากขึ้นถ้าเกิดคนไข้อยู่ในขั้นที่ตั้งแต่ moderate ขึ้นไปจนถึง critical เนี่ยเราต้องนึกถึงบทบาทของanticoagulant มากขึ้นค่ะของเขาทำถามที่ว่า methotrexate ให้แล้วเนี่ยต้อง switch เป็น oral ต่อหรือไม่หลังแล้วจะเทปเมื่อไหร่อันนี้มีอยู่ในไกด์ไลน์เรียบร้อยแล้วขอให้ดูในไกด์ไลน์เลยนอกจากอาจารย์ศิริรัตน์จะเพิ่มในตรงนี้ค่ะเรื่องของการ taper off และ step down methotrexate ซึ่งอาจารย์มีอยู่แล้วว่าให้ methotrexate 1-3 วันเสร็จแล้วก็ลดพาวส์เวทิลลดลงเป็นเมทิลเฟส 1-2 แล้วก็เป็นออรัลสเตียรอยด์ต่อแล้วก็อาจารย์ก็ได้เน้นแล้วว่าอย่าออฟเร็วนักเดี๋ยวมันรีแลปส์นะคะเนี่ยเป็นต้นหรือว่าให้ดูมีไกด์ไลน์ให้ดู CRP ด้วยถ้า CRP ลดเป็นปกติก็ออฟได้อะไรทำนองนั้นนะคะ ASA นี่ได้ตอบไปแล้วนะคะแล้วก็ฟาวิพาเวเรียเนี่ยป้องกันไหมเออร์ลี่ฟาวิ
ราเวียจะป้องกันการเกิด severe covid หรือ BC มั้ยอันนี้ก็ไม่ได้ promising นะคะจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเลิกการทดลองฟาวิไปแล้วแต่ของบ้านเรานี่เรายังใช้อยู่เพราะพบว่าในพวก acute covid โดยเฉพาะในเด็กเนี่ย response ทางด้าน fever นี่ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะคะให้ไปวัน2วันไข้ลงอะไรเงี้ยเราก็ยังต้องการ action อย่างนี้อยู่นะคะก็เลยให้แต่ว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้สามารถที่จะป้องกันวิสีได้ค่ะเพราะครูปค่ะอาจารย์ต้องถามอาจารย์ทาง respiratory มีคำถามว่าถ้า diagnose moderate group แล้วมีอย่างนี้อย่างนี้จะ prefer ให้ remdes หรือ favi ก็แล้วแต่นะคะถ้าคนไข้เนี่ยอาการอื่นๆไม่มากแต่ยังพอกินยาได้ก็กิน favi ก็ได้นะคะหรือถ้า moderate หรือ severe ขึ้นไปให้เป็น remdes ก็ได้ครับอันนี้อะไรฮะรายงานว่าให้ฟาวิแล้วมีแบรดี้คาร์เดียมไหมมีไหมคะอาจารย์คะต้องถามอาจารย์บันทิพย์คืออันนี้ไม่ใช่สาเหตุที่เด่นนะอาจารย์บันทิพย์มีอะไรเพิ่มไหมคะตรงนี้คือหนูเรมดิซิเวียเหรอคะให้ฟาวิพิราเวียแล้วมีแบรดี้คาร์เดียหนูไม่ค่อยได้รับคอนซัลท์ในจุดนี้เลยค่ะอาจารย์แต่ว่าอย่างที่อาจารย์บันดาลบอกเมื่อไหร่มิสซีที่ recovery phase ส่วนใหญ่จะมีแบดดี้คาร์เดียแต่ว่าเรื่องคือถ้าเกิดโควิดธรรมดาหนูไม่ค่อยได้รับการ notify ว่ามีแบดดี้คาร์เดียนะคะหนูก็เลยไม่ทราบเหมือนกันค่ะอาจารย์แล้วก็ใน paper เขาก็ไม่ได้เมนชั่นว่าจะมีแบดดี้คาร์เดียหลังให้ยาค่ะอาจารย์คือในเรื่องของให้ฟาวิแล้วออฟยานี่เราจะดูเรื่องของเอนไซม์ liver enzyme เป็นหลักถ้าเผื่อว่า liver enzyme สูงมากนี่เราก็จะหยุดยาไว้ก่อนค่ะนอกนั้นแม้แต่ตาสีฟ้าเราก็ไม่ต้องหยุดยาค่ะฟาวิและเรมเดสมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดหรือไม่ไม่น่ามีนะแต่ตัวโควิดเองมันมีปัญหากับระดับน้ำตาลในเลือดค่ะอันนี้สำหรับหัวใจค่ะถ้าโรงพยาบาลไม่มีมิรินอนจะมียากลุ่มอื่นหรือใช้ปรับโดสอะดรีนาลีนแล้วอันนี้ค่ะคำถามข้อนี้อาจารย์จะตอบนะคะจริงๆแล้วโดบูกับโดปาเราก็มีโลในการใช้นะคะอาจารย์แล้วก็อะดรีนาลีนเมื่อไหร่ที่ต้องใช้เกินจุด3แล้วไม่ดีเนี่ยมันต้องใช้ออร์แกนซัพพอร์ตอื่นๆแล้วค่ะอาจารย์ถามว่าคือการใช้พวกนออีพิเนฟรินอะค่ะถ้าเกิดว่า BP มันต่ำมากๆเราสามารถให้โลโดสได้เพื่อให้คีปโคโรนารีเพอร์ฟิวชันเพเชอร์แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เด็กเป็นเมโอคาไดติสแล้วให้อินโนโทรปหลายๆตัวแล้วไม่ดีขึ้น end up แสดงว่าคนนั้นก็มักจะต้องนีดกลุ่มเอ็กโมค่ะก็คือออร์แกนซัพพอร์ตเอ็กซ่าคอร์เปเรียลเมมเบรนออกซิเนเตอร์มากกว่าที่จะพยายามเพิ่มอินโนโทรปไปเรื่อยๆเพราะว่าเพิ่มได้นะคะแต่ response ก็อาจจะไม่ดีนะคะแต่ว่าเมื่อเพิ่มแล้วหนูก็อยากให้ดูเรื่อง clinical นะคะ heart rate ดู capillary refill ดู pulseยูรินเอาพุทแล้วก็แลคเตตหรือว่ามิกซ์วีนัสเซตดูว่าการตอบสนองต่อการรักษาหรือการเพิ่มยาเนี่ยเป็นอย่างไรยังต้องเฝ้าเหมือนที่อาจารย์บรรดาลบอกอะค่ะเพราะว่าคนไข้เนี่ยอาจจะดีขึ้นหรือแย่ลงในเวลาเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเคยจะต้องแบบคนไข้มีโอคาไดตีเนี่ยเคยจะต้องพุทอะดรีนาลีนเพื่อรอเซอร์เจียนมาใส่เอ็กโมประมาณนั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คิดว่ามันไม่ดีแล้วให้เยอะแล้วก็จะต้องหาทางอย่างอื่นนะคะถ้าเกิดว่าเราแก้รักษาพวกให้ยาแอนตี้อินเฟมหรืออื่นๆนะคะอันนี้พูดถึงมิซีนะคะเราต้องหาซัพพอร์ตอื่นๆแล้วค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะ